วันหยุดแต่เราจะไม่หยุดเพราะเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อเรื่องกรณีสัปเหร่อเมื่อวานนี้มีมุมที่น่าสนใจคือตั้งแต่เมื่อวันเสาร์และทางท่านผู้กำกับต้องเรียกท่านนะตอนนี้ได้ประกาศว่ากำลังมุ่งหน้าสู่400ล้านแล้วค่ะท่านต้องเตค่ะท่านต้องเตนะฮะท่านทิติศรีนวลใช่ไหมค่ะก็ได้ขอบคุณเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันแล้วผมไปดูมาแล้วตามสัญญาเนี่ย350บาทนะเนี่ยไปก็ดูแล้วนี่ค่ะไปดูมาเมื่อวานเพราะเดี๋ยวจะได้คุยต่อค่ะและปรากฏการณ์สัปเหร่อทำให้จักรวาลไทยบ้านใน Netflix ปรากฏว่าติดอันดับโอ้โหเรียกว่าที่ฉายเนี่ยเป็นยังไงติดท็อป10เลยค่ะขอบสนังใช่ไหมเพจขอบสนังเขาบอกว่านี่เป็นสัปเหร่อเอฟเฟคของจริงค่ะตอนนี้ผลงานจากทีมไทยบ้านอยู่ใน Netflix เนี่ยติดท็อป10นะคะเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไทยบ้าน2.1 ไทยบ้าน 2.2 บอกให้ดูเรียงตามนี้ได้เลยไทยบ้าน BNK 48ค่ะเอ๊ะประวานไปไหนบอกว่าอีกเรื่องที่อยู่ในจักรวาลแต่ไม่มีใน Netflix คือหมอปลาวาฬซึ่งสามารถดูได้ทาง True ID และจริงๆมีอีกเรื่องนึงที่ไม่ได้อยู่ในจักรวาลไทยบ้านแต่ว่าเพจขอบสนังเขาแนะนำก็คือรักหนูไหมอ่ะนี่แปลว่าเป็นสัปเหร่อเอฟเฟคคนเข้าไปดูย้อนกันเต็มไปหมดหรือคนใหม่ๆหลังจะไปดูในโรงหนังก็ต้องย้อนกลับไปดูใช่บ่ยังอยากจะย้อนกลับไปดูเลยนะตั้งแต่ตอนที่1ก็เป็นจารอดที่เป็นตัวเอกเลยค่ะใช่มั้ยเกลียดมากเลยคนเนี้ยแล้วก็ถัดมา 2.1 2.2 อีตาเสียงค่ะไอ้บักเสียงมีตอนที่บวชพระใช่ค่ะป่องมาไหมอ่ะป่องเออพระป่องสัปเหร่อเนี่ยป่องน้อยไปนิดนึงเฮ้ยวิใบข้าวเฮ้ยอย่ายิ้มเสียก่อนตกใจหน้าพี่สายตกใจหน้าพี่ป้าเปล่าพี่ยุทธเล่นสมจริงใช่ไหมคะตกใจไม่ตื่นเต้นค่ะไม่ข้าวน่ากลัววะน้องไบไปดูมาแล้วเป็นยังไงสนุกมากเลยค่ะพวกคุณฟังนะฟังนักวิจารณ์มือเอกเข้าไปดูกับใครไปดูกับโตค่ะไปดูกับโตศักดิ์ศรีไปดูด้วยกันไปดูด้วยกันเป็นยังไงจะบอกว่าตอนฉากผีนะคะเวลาที่แบบใบข้าวออกมาโตเอาหมวกปิดหน้ากลัวผีโตศักดิ์ศรีที่กลัวผีเหรอบอกว่ามาแล้วมาแล้วมันจะมีเสียงตุ้มตั้มตุ้มตั้มเอาหมวกปิดหน้าหนูก็เลยหันไปถามว่าแล้วเราล่ะเขาก็เลยปันหมวกมาให้นิดนึงว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีความน่ากลัวในมุมนั้นเลยยกเว้นใบข่าวค่ะสนุกไปอยู่ตรงเนี้ยสนุกดีสนุกค่ะคือตามช็อตมันควรจะเป็นพี่ตกใจนะใบข้าวใช่ไหมแต่ใบข้าวตกใจหน้าพี่เหมือนผีเหรอตื่นเต้นเจอพี่สรยุทธ์ดีตื่นเต้นลุกๆๆไปขอบคุณน้องๆที่มาเพราะว่ามีคิวเดินสายนั่นเลยใช่ไหมค่ะใช่หรือเปล่าเมียนะใช่เมียนจ้าสวัสดีต้องเต้สวัสดีค่ะไปไหนมาเมื่อวานไปอยู่ชลบุรีหรือเปล่าชลบุรีครับระยองชลบุรีเสียงชัดเจนไหมโอเคนะไม่เป็นไรหรอกพี่ยืนบ้างนั่งบ้างสวัสดีพระเอกสวัสดีครับพระเอก400ล้านเหรอครับครับนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงภาพของหนังไทยเลยพระเอกครับพระเอกครับผมต้องเตะครับไอ้นี่เพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนรู้จักกันมานานยังนานแล้วครับตั้งแต่ภาคแรกครับไม่ไปถึงรู้จักกันมาก่อนไหมภาคแรกไม่ครับ67ไม่ทำไมพี่ดูบางเรื่องเล่นกันจริงจังนะโทษนะอันนี้คือการแสดงครับไม่น่าใช่แสดงมืออาชีพครับอันนี้คือการเมื่อกี้ acting ครับผมทำอย่างนี้ acting ครับไม่เจ็บจริงป่ะจริงครับนั้นต้องดูอีกทีนะครับรักหนูไหมรักหนูไหมครับเขาตบผมทั้งเรื่องเลยโดยที่ไม่ได้นัดสักจากเลยอย่างพี่ยุทธเมื่อกี้ยังนัดอยู่นะครับแต่เขาไม่เคยนัดผมเลยไม่มันตบกันจริงเลยนะตบกันจริงครับแล้วตบแรงด้วยครับเหมือนสนิทกันสนิทกันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมากครับฮะมันสนิทกันมากแค่สักนิดหนึ่งครับตะกี้เป็นการแสดงแสดงครับพี่ว่าแรงนะไม่แรงครับไม่แรงสำหรับผมไม่เจ็บเลยครับ
บ้าปากเสียงครับผมอ่ะใบข้าวค่ะไอ้ตัวจริงสวยนะค่ะอุ้ยในเรื่องเขาก็สวยในหนังเขาก็ดูสวยไม่เดี๋ยวเขาดูแล้วแบบเวลาเขาถ่ายทำออกมาดูเป็นอีสานค่ะแต่ดูมานี่แต่งตัวแบบดูจะเป็นวัยรุ่นสักนิดนึงใช่ไหมใช่ค่ะไปร้องไห้มาเหรอเมื่อคืนตาบวมตาบวมค่ะไม่ได้นอนตื่นเต้นค่ะกลัวตื่นไม่ทันเอาตาบวมไม่ได้นอนใช่ค่ะไม่ได้เตรียมมารับบทผีใช่ไหมอันนี้เราแนะนำแบบกระเด็งกระเด็งนะเพราะนี่เป็นรายการออนไลน์ครับผมพูดมึงกูได้เลยได้ครับเอาลองดิลองพูดมึงกูสิผมพูดมึงกูกับเพื่อนได้พูดกับพี่พูดกับพี่เฮ้ยเรากระเด็งลำบากใจจังเลยอ่ะเคยทำคลิปนึงมันด่าหนูคนดูประมาณ11ล้านอ่ะลองด่าพี่คือผมปกติพวกเราจะพูดมึงกูได้แต่กับพี่ยุทธเนี่ยอย่างเงี้ยมันลำบากใจเอาถ้าเกรงใจพูดกับน้องใบนี่ต้องรู้สึกยังไงอันนี้ยิ่งเกรงใจกว่าไงเขาเป็นผู้หญิงผมไม่อยากพูดรุนแรงกับเขาอยากกางคลิปในเรื่องจักรวาลไทยบ้านคุณเป็นคนอย่างนี้นะคุณเป็นคนแย่มากในจักรวาลออกทีวีออกทีวีเขินๆนิดนึงไม่ไม่ในทีวีที่ออนไลน์ออนไลน์เหรอครับถึงแม้จะมีคนดูพอสมควรก็ตามทีไม่กล้าไม่กล้าครับไม่กล้าเลยครับกลัวถึกโดนด่าครับกลัวถึกด่าครับฮะกลัวถึกด่าครับเพิ่งออกรายการครั้งแรกตื่นเต้นด้วยครับหรือถ้าพูดไปมันจะนี่อันนี้นะน้องใบค่ะพี่ไปดูเนี่ยอย่างมากที่สุดเมื่อวานนี้ไปดู TSF ครับค่ะแถวคริสตัลค่ะก็มีคนมาขอถ่ายรูปและจำนวนหนึ่งเขาคงเข้าไปดูพ่อพี่นะขอบคุณครับรู้สึกได้เลยเพราะเขาเข้ามาบอกแสดงว่าเขามาถ่ายรูปตัวนะครับไอ้ร้อยล้านหลังนี่ต้องเป็นของพี่ไม่แต่ว่าคือมันมีอารมณ์แต่ดูเอ๊ะมีภาพไหมไปดูในของเขาอ่ะค่ะไอ้เพจเขาอ่ะไทยบ้านนั่นแหละเขาไปที่ไหนเนี่ยโรงแตกใช่ครับใช่หน้าตาอย่างเนี้ยน่ารักเออค่ะไอ้นี่เนี่ยมันเป็นตำนานแล้วนี่เริ่มเรียกไอ้แล้วเห็นไหมได้ครับได้ครับเรียกไอ้ได้ไหมได้ครับไอ้เสี่ยงครับแมนถูกต้องครับในเรื่องจะเรียกประมาณนั้นพระเอกค่ะแล้วนี่พระเอกคู่กันค่ะอันนี้เพิ่งมาปรากฏตัวในจักรวาลในสัปเหร่อบักเจิดชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเน็กครับเน็กณฤพลครับชื่อในวงเน็กณฤพลครับไอ้ตัวในหนังมันดูเข้มกว่านี้ไหมไม่เฮ้ยหนวดไว้ทำไมไปโกนออกซะมันต้องเข้มกว่านี้สักนิดนึงนะใช่ครับต้องเข้มกว่านี้ครับอันนี้คือแคสมาแคสมาเพื่อสับเปลือยเลยใช่ไหมต้องเตะใช่ครับเขามีอะไรดีเหรอผมเป็นตัวเรื่องสุดท้ายเลยครับพวกจริงจริงในสายเขาดีครับเกี่ยวอะไรจริงครับมันเขาเปิดรับครับเขาเปิดรับแล้วแววตาของเขาคล้ายๆกันจริงพ่อกับลูกเขาคล้ายๆกันแววตาครับโทษนะพี่ดูแล้วรู้สึกว่าเป็นพ่อลูกกันจริงๆไม่ได้เป็นอ่ะไม่ได้เป็นอ่ะสัปเหร่อศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ก็แคสมาครับแต่แคสนานกว่าเขาเข้ามาตั้งแต่ 2.2 แล้ว2ครับแคสมาก่อน 2.2 5 4 5ปีที่แล้วครับเขามาทิ้งท้ายว่าเป็นสัปเหร่อเพราะว่าเป็นคนกรีดท้องใช่ครับตั้งแต่ 2.2 ใช่มั้ยใช่ครับแล้วติ่งเอาไว้ครับแล้วก็มาถึงสัปเหร่อใช่ครับอันนี้แนะนำคุณพี่ชื่ออะไรฮะชื่ออัจฉริยะศรีทาครับชื่อโต้งอัจฉริยะศรีทา แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขารู้จักกันนามสับปะเหลือสัก ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมเจิดใช่ครับเป็นพ่อลูกกันป่ะไม่ครับแต่ว่าทุกคนในกองเรียกว่าอาจารย์แต่ผมติดเรียกพ่อไปแล้วครับแกเป็นอาจารย์ด้วยเป็นอาจารย์ด้วยแล้วเป็นผีไม่ยุ่งเลยครับเคยได้ไหมแนะนำแจ็คครบถ้วนก่อนค่ะเธอเชื่ออะไรในเรื่องอ่ะปริมค่ะปริมใช่ค่ะเขาน่ารักจะตายครับเป็นไรผมก็โหยหาความรักครั้งแรกไงครับเออครั้งแรกครั้งแรกรักแรกอ่ะรักแรกครับคือถ้าเป็นปุถุชนทั่วไปก็เขาตายไปแล้วแล้วเขาน่ารักจะแย่งเป็นอะไรก็เป็นคนที่นี่เล่นให้มันเข้าถึงไงเจ้าชอบครับผมชอบครับชอบจริงเหรอชอบผมชอบจริงเอาไปยังไงก็ดีครับเขาก็ดีครับแต่คือคนมันไม่ได้รักยังไงมันก็คือไม่ได้รักนะครับมันตัดพี่หมอกไปเลยตัดพี่หมอกไปเลยจริงครับคือเขารักเรารักเขาเราจะมองไม่เห็นอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวนะครับเราจะมองหาสิ่งที่มันจากไปแล้วอันนี้คิดจริงๆหรือว่าไปเอาจำมาจากไหนจากในบทที่มันเขียนมันก็เอามาจากใน Facebook อีกทีนึงครับผมเพจ Facebook อีกทีนึง
เอานี่เผากันแล้วครับเผากันแล้วครับคือมันตัดใจไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานนี้ตอนที่ดูช่วงท้ายมีความรำคาญมากก็แสดงว่าเล่นดีนะครับนี่เป็นรายการที่พร้อมจะพร้อมให้สปอยไหมได้เลยครับค่ะสปอยจะด่าเราไหมไม่ด่าผู้ชมแจ้งเข้ามาหน่อยสปอยบ้างได้ไหมได้ครับได้ไหมคะสปอยบ้างได้ไหมสปอยเต็มทิกตอกเลยค่ะตอนนี้ตอนงานศพสับเปลือกพ่อเขาเนี่ยไปกวนตีเด็กครับจริงๆนะครับพี่ยุทธขอโทษนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะกว่านั้นอีกครับใช่ครับพวกบรรดามาจ๋าเลยครับที่ถ่ายน่ะไอ้เวอร์ชันเต็ม4ชั่วโมงน่ะดราม่าแบบสุดๆไปเลยตัดออกเยอะมากครับต้องเต็มใช่ครับเยอะมากตัดใจเดี๋ยวแนะนำให้ครบก่อนตัดออกจำไว้ต้องตัดออกครับตัดออกเดี๋ยวผมเดี๋ยวกลับมาสวัสดีครับสวัสดีอันนี้ไม่เห็นนะเห็นแต่ใน MV นะเป็นศิลปินศิลปินเพลงร้องเพลงประกอบครับวันทุกเพลงชื่ออะไรครับชื่อปีชาปัดไทยครับอ๋อปีชาปัดไทยเยอะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นเจ้าของบทเพลงกอดเสาเถียงด้วยใช่ครับค่ะโอ้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแต่งเพลงให้น้องใบสักเพลงได้ไหมได้ครับยินดีมากเลยครับยินดีครับเอาเป็นอารมณ์แบบคอยตามจิกสามีอยากได้อารมณ์นั้นแบบอีสานอาจารย์ปีชาได้ไหมได้ได้พี่ได้บอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่จริงไม่เราเพื่ออาจารย์พูดคุยได้อัดค่ะเดี๋ยวทรัพย์ได้กลับมาตะกี้ทีมไหนตัดออกตัดออกค่ะเมื่อวานนี้เห็นฉากโปรโมทหรืออยู่ใน MV สักไม่แน่ใจนะนำไปในหนังไม่มีค่ะฉากที่เขาจะต้องคุยกับพ่อเขาอะตอนที่พ่อเขาตายแล้วอะอ๋อมันมาแต่เสียงใช่ใช่ใช่ไหมเอามันมีแต่เสียงท่อนนั้นค่ะแต่ว่าภาพอะไม่มีจริงๆมันเป็นความฝันครับในฉากจริงมันคือความฝันคือพ่อตายไปแล้วแล้วก็เหมือนในความเชื่อเขาบอกว่าถ้าพ่อตายไปก็จะฝันถึงใน3วันนี้หลังจากเผาพ่อก็จะฝันถึงคนที่ตายไปเงี้ยครับพอใส่ในหนังแล้วมันดิ่งครับมันเศร้าเกินไปมันดิ่งใช่กลัวคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีการสูญเสียมันดิ่งมันมูฟออนไม่ได้ก็เลยตัดซีนนี้ออกเอามาแค่เสียงอย่างเงี้ยครับออกกลัวมันลึกไปใช่มันดิ่งมากคือเขาเรียกว่าอะไรเราต้องนึกถึงคนดูซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่เป็นแต่ถ้าคนที่มีปมอยู่ใช่ครับอาจจะทำให้ดิ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกชอบใช่ครับในมุมว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องไม่ดีใช่ครับขอดูได้ไหมได้ครับเพราะคุณตัดมาให้เองเนี่ยใช่ใช่ครับเราจะเปลี่ยวไหมไม่ครับ Facebook พี่จะเปลี่ยวไหมไม่เปลี่ยวไม่ครับถ้าเปิดของท่านต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยวครับจอขอดูช็อตนี้ซึ่งไม่ได้มีในหนังนะใช่ครับตัดออกนะใช่ครับดูซะนิดเดียวที่จากไปบอกว่าก้าวไปยังมาทำเป็นปริญญาเลยดิมันเป็นยังว่าจากมานี่เมื่อนานก็จากกันคือเก่ามันมองอีหยังว่าการันตีได้ดอกว่าคนอื่นพอสิยังมีชีวิตอยู่มีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับสิ่งที่เจ้าเลือกนี่มีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่เลยโทษนะหลบไปทางนี้แล้วพระเอกเขาอยู่นี่นี่เขาเป็นเจ้าพนักงานส่งวิญญาณนะผมเป็นผู้ช่วยเขาคุณเป็นช่วยช่วยภาพบังคับอันนั้นเป็นที่ปรึกษาพนักงานส่งวิญญาณนะฮะผมเป็นพนักงานร้องยากไหมตะกี้ร้องยากครับไม่ถึงร้องไห้หรอครับร้องไห้สิร้องเพลงอะไรหรอร้องไห้เบะเลยเบะเลยเบะเลยใช่ไหมครับไอตอนนั้นนะครับต้องขอบคุณภูมิกับคือเก่งมากเลยอันนี้ผมยอมรับเลยนะเพราะว่าที่แรกเลยที่แรกตอนเหมือนฟิตติ้งกันนะครับผมภูมิกับบอก
พี่เนกลองร้องไห้สิลองยืนอยู่กับพ่อซึ่งผมอะร้องไห้ได้แต่ด้วยความที่ทำไมผมถึงบอกว่าพุ่มกับคนนี้เป็นคนที่เก่งมากเพราะว่าผมอะจำลองความรู้สึกของตัวเองว่าถ้าเป็นพ่อของผมจริงๆอะเสียผมจะร้องไห้แบบไหนผมก็ร้องไห้ออกมาได้แต่ว่าต้องเตยบอกว่ามาจับเขาผมแล้วก็บอกว่าไอ้เนกครับผมอยากได้เจิดร้องผมไม่อยากได้เนกร้องครับอะไรประมาณนี้ครับต่างกันไงใช่มันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นพ่อผมเสียผมจะร้องไห้แบบฟูมไฟเป็นอีกแบบหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นตัวเจิดเลยมันจะมีความนิ่งๆมีความสุขุมและถ้ามันร้องไห้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอ๋อมันต้องเอาตัวละครใช่ครับแล้วเอาบุคลิกของเจิดครับซึ่งเป็นคนนิ่งๆครับไม่ทะเลนเหมือนนี่ใช่ไหมไม่ทะเลนเหมือนนี่แต่ตัวจริงเขาจะเหมือนกันนะครับชีวิตจริงเขาจะทะเลนเหมือนกันเลยทะเลนเหมือนกันเหรอคะใช่ครับก็ใช้ชีวิตจริงเขาทะเลนใช่ครับก็คือถ้าเขาร้องแบบเขาเวลาคนที่แสดงออกมากๆในชีวิตจริงมันจะฟูมไฟครับแต่นี่จะต้องเอาตัวละครของเจิดมันจะต้องนิ่งๆก็ร้องแบบนั้นออกมาครับร้องเบสิเร็วเกินเพื่อให้หายแต่ผมมองพ่อผมว่าผมจะต้องมองด้วยกันจริงเหรอเมื่อชีพขนาดนี้นี่คุณพระเอกหนัง400ล้านนะโอ้ครับและอนาคตไม่ไกลอาจจะเป็นพระเอก500ล้านผมจะร้องแล้วครับร้องแล้วครับพ่อนะฮะอันนี้ในฐานะที่เราพูดคุยกันแบบให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งไอ้นั่นเนี่ยมันร้องน้ำขี้มูกไหลเลยร้องจริงจังมากมันร้องจริงจังคือมันร้องเขาเรียกว่าร้องฟูมไฟอ่ะใช่ไหมใช่ครับบักเชียงแม่นครับร้องฟูมไฟแต่นี่เขาร้องแบบนิ่งๆสวัสดีครับคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับ48ครับผมตายห่า18ปีทำไมในหนังดูแก่เนาะแคสยังไงต้องเตะเนี่ยเขาเป็นอาจารย์สอนภาพยนตร์อยู่อู้ตายอาจารย์สอนภาพยนตร์ฮะแล้วอยู่แถวศรีสะเกษอยู่แล้วครับแล้วก็แบบลูกศิษย์ที่ทำงานในกองเนี่ยก็จะผ่านเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะแนะนำว่ามีอาจารย์ที่แบบเล่นแบบนี้ได้นะอาจารย์คนนี้เข้ามาคาแรคเตอร์ได้ไหมอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วมาแคสเยอะไหมคนมาแคสไม่อาจารย์ไม่ได้แคสครับอาจารย์เลือกเอาเลยเลือกเอาเลยใช่เพราะเอามาช่วง 2.2 ใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับแล้วปกติหน้านี่ไว้หนวดไว้เข่างี้ไหมไว้ปกติครับผมอ๋อนี่หน้าปกติเลยใช่ครับก่อนเล่นก็หน้าอย่างงี้ใช่ครับหลังเล่นก็หน้าอย่างงี้ครับแล้วจะเป็นหน้าอย่างงี้ไปตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับเออแต่บุคลิกนี่เวลาเบิกบานอาจารย์48เองค่ะใช่ไหมครับอาจารย์ออกมาสักนิดหนึ่ง อยากให้อาจารย์เป็นสับเปลือสักนิดหนึ่งสับเปลือสักหน้านี่จะเปลี่ยนเลยนะอารมณ์นี่มาเลยครับเห็นไหมน้องค่ะนี่แค่ดูแค่นี้ก็ขนลุกแล้วแกหลับหรือเปล่าหัวผีเพราะฉะนั้นอันนี้คืออาจารย์แล้วก็ได้มาเล่นอาจารย์คิดยังไงฮะกับการมาเล่นหนังของคุณต้องเตกับจักรวาลคืออาจารย์ต้องนึกนะว่าอาจารย์ได้เห็นหนังของพวกเข้ามานะครับผมซึ่งเป็นหนังที่อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหม คือมาเล่นแบบดิบๆอ่ะเป็นยังไงในฐานะอาจารย์สอนการแสดงค่อนข้างหนักใจครับเพราะว่าผมจะเข้ากับในจักรวาลได้ไหมด้วยครับเพราะว่าเขาอิมพอไว้กันเก่งมากแล้วผมก็เป็นนักแสดงครั้งแรกครับที่เข้ามาอาจจะสอนนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง acting เกี่ยวกับการกำกับอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าไม่เคยเล่นเองเลยครับนักศึกษาอยากให้ผมเข้าฉากในหนังสั้นเขาผมปฏิเสธตลอดผมบอกไม่เข้าผมเล่นไม่ได้ครับแล้วทำไมถึงต้องเตชวนแล้วเข้าช่วงนั้นก็คือเงินขาด 90% ไม่ใช่ครับก็คือน้องอยู่โทรตามหลายครั้งครับตอนนั้นผมโกนหนวดแล้วก็ผมบอกว่ามันจะไม่เข้ากับคาแรคเตอร์นะเพราะว่าที่เขาเห็นภาพผมใน Facebook อ่ะครับตอนนั้นผมมีหนวดเข้ายาวครับแต่ว่าช่วงนั้นผมโกนหนวดออกผมก็บอกว่าเอ๊ะมันจะไม่เข้าน้องเขาบอกเดี๋ยวรอได้สักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยครับเขามีความตั้งใจที่อยากให้ผมเข้าร่วมในจักรวาลผมก็เลยตัดสินใจครับว่าอยากจะลองดูครับครับผ
ราะฉะนั้นที่บุคลิกก็คล้ายๆนะค่ะเหมือนเล่นเป็นตัวเองเลยใช่ครับทุกคนจะเล่นเหมือนตัวเองหมดใช่ไหมใช่ครับเหมือนเล่นเป็นตัวเองเลยแต่ว่าเวลาเข้าไปหน้าโรงหนังเวลาแฟนคลับเยอะก็ลืมนะแม่ทายเริ่มหลงแสงสีนั่นแหละเป็นไงไหมนี่เห็นเลยนะเนี่ยเฝ้าดูอยู่คนที่แสดงออกมากสุดคนนี้หักกล้องนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ๆผมดีใจใช่ไหมครับรู้สึกว่าพี่น้องให้การต้อนรับดีแล้วก็เขาชื่นชมผลงานของพวกเราที่เราตั้งใจทำกันมาครับมันเป็นความปลาบปลื้มผมอยากบันทึกไว้ในความทรงจำด้วยการถ่ายรูปครับเต็มเลยเนี่ยสัปเหร่อศักดิ์เป็นหลักเลยเที่ยวตะเวนไปตามโรงหนังแล้วก็ไปถ่ายบันทึกเป็นความยินดีขอบคุณไม่เว้นแต่ละวันยิ่งกว่าคนกำกับดีใจอาจารย์ไปไหนฮะออกคันขอเอาน้ำมาสิเดี๋ยวจะร้องเพลงแล้วนะอาจารย์นะอ่าสักครู่เปรมค่ะเดี๋ยวเราคุยให้ครบถ้วนก่อนแล้วเดี๋ยวมาตลกกันอีกทีนึงนะค่ะสบายดีไหมสบายดีค่ะพี่คนที่ไหนเนี่ยขอนแก่นค่ะขอนแก่นอำเภออะไรเหรออำเภอหนองเรือค่ะอำเภอหนองเรือเหรอใช่ค่ะสาวขอนแก่นสวยนี่เหรอถ้าขอหนูก็ได้มั้งคะเดี๋ยวนี่มาตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วใช่ครับใช่ไหมเพื่อนกันหรือเปล่าเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นในมหาลัยเดียวกันครับสารคามเหรอใช่ครับอ๋อเรียนอะไรเรียนวิทยาการสารสนเทศค่ะประชาสัมพันธ์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับศิลปกรรมใช่ไม่ได้เกี่ยวครับมาเจอเขาได้ไงก็ตอนนั้นเขามาแคสที่คณะหนูค่ะแล้วก็เลยตอนนั้นไทยบ้านหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็เลยว่าเห็นหนูเป็นดาวมหาลัยเขาก็เลยว่าลองดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ดาวมหาลัยค่ะนี่ก็เดือนอาจจะไม่เหมือนอันนี้เดือนเดือนไอ้นี่เขารู้แล้วพอเดือนสองคนแรกเขาลาออกใช่ครับเขาถึงได้ขึ้นมาใช่ครับไม่เหมือนกันแล้วเล่นเป็นปริมใช่ไหมค่ะใช่ค่ะซึ่งมีความรู้สึกรำคาญเขาเลยรักมากใช่ค่ะก็คือในบทเนี่ยจะปูให้เราเนี่ยเป็นคนที่รักข้างเดียวเป็นคนข้างเสียงที่เสียงมองข้ามคนข้างเสียงที่มีเสียงมองข้ามใช่ค่ะคือมันมีอะไรดีหรอ หนูก็อยากรู้เหมือนกัน บทกำหนดว่ายังไงต้องเตะครับบทตัวละครนี้ก็จะเป็นแบบตัวละครที่อยากสื่อถึงว่าแบบมันจะได้ไม่ต้องหันหลังแบบฟีลแบบว่าแบบเราจะมองข้ามคนที่อยู่ข้างๆอ่ะเพราะว่าคิดว่าเขาจะอยู่ตลอดไปอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดว่าเขาสำคัญอย่างเงี้ยจนไปแบบทางอื่นจนสุดท้ายแล้วจนสรุปได้ว่าเอ้ยคนนี้แม่งอยู่ข้างกูตลอดเลยนะอย่างเงี้ยครับใช่ครับคือเดี๋ยวเราจะคุยมากกว่านี้จะรู้เรื่องหมดแล้วนะเนี่ยเกือบทั้งเรื่องแล้วค่ะได้เต็มที่ครับแล้วก็อยู่ดีๆจะหักมุมก็หักได้นะกับช็อตที่กูบอกหมดเลยเข้าจีไม่ไหม้เข้าจีไม่ไหม้จากคุณยายทำให้เสียงนรกเนี่ยเสียงนรกอะไรนะเสียงนรกคือดูมาก่อนหน้ามีความรำคาญมากเลยใช่ไหมใช่ครับเข้าจีเนี่ยทำให้เปลี่ยนเลยใช่ครับหักบุกนี่บอกหมดไปเลยเนี่ยเอาเลยได้เลยครับไม่เวลาโดนด่าคุณไม่ได้โดนผมโดนไม่บอกได้พวกเราก็สปอยเป็นซีนแล้วครับใช่ครับเขาเอามาข้าวจีก็มีค่ะอธิบายความหมายแต่ละซีนนะข้าวจีข้าวจีคืออาหารพื้นบ้านใช่ครับต้องเตะต้องการจะหยิบเอาตรงนี้มายังไงก็คือจริงๆจะมันเป็นซิมโบลิกครับว่าจริงๆในตัวครอบครัวเขาเราไม่เคยเห็นว่ายายอายุเท่าไหร่ยายป่วยเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้บอกเลยแต่ข้าวจี่ก็เลยจะบอกว่ายายแก่แล้วนะแก่จนลืมว่าความสุขที่มันพอดีของข้าวจี่อ่ะมันเลยไปแล้วครับสังเกตว่าข้าวจี่มันจะไหม้ครับใช่ใช่อย่างเงี้ยข้าวจี่ไหม้ใช่ครับต้องการจะสื่อใช่แล้วก็จะแบบฟีลแบบว่าแบบเขาไม่ได้ถามถึงเหมือนรักลูกอะครับไม่ได้ถามถึงว่าลูกไปทำไม่ดีมาลูกไปฆ่าคนนั้นลูกไม่ทำไม่ดีมาสุดท้ายคือมีหน้าที่แค่ดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตเขาอย่างเงี้ยไม่ได้ถามถึงเลยว่าเอ้ยไปพังงานศพเขาเหรอเอ้ยกินเขามาแล้วไปลูกแค่ถามแค่นั้นเลยเป็นห่วงแค่นั้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องการสื่อซื่อใช่ครับแต่เรื่องราวที่จะนำมาไปเข้าจีมันคิดแล้วคิดมาแล้ว
ช่ครับที่จะไปเข้าจีไม่ด้วยใช่ครับหลังจากที่บักเชียงไปถีบงานศพสับเปลือมาแล้วก็โดนไอ้บักเจิดซัดไปหลายทีอยากดูตอนซัดกับตรงนี้ฉันดูแต่ตอนนั้นให้เขาตีจริงนะครับจะบอกให้จริงให้คนนี้ตีจริงแตกจริงครับให้คนเขาตีจริงแตกจริงครับผมเป็นมวยกว่าไงครับไม่ในหนังดูไม่สู้ครับใช่ครับในหนังเราไม่กราบไม่ช่วยถอดจิตหน่อยมันคือสัญชาตญาณครับแบบเขาสวนมาผมปั้งเกินไปแตกเลยอันนี้ต่อยตีต่อยจริงกันจริงใช่ครับบอกให้เขาตีจริงเลยแต่ว่าไม่ได้บีฝั่งนั้นก็คือฝั่งนั้นเป็นตัวเริ่มไงครับก็เลยบอกว่าเอาจริงๆเลยให้มันสู้แบบกันจริงอันนี้เป็นที่มาของการสื่อเรื่องข้าวจีใช่ครับข้าวจีทำให้ทุกอย่างกลับคืนมาใช่ครับก็กูบอกมากกว่านี้คนไม่ต้องไปดูไม่เอาแล้วกั้นใจตัวเองไม่ให้บอกกับการนอนอยู่ตรงกลางแล้วมีสองคนบอกกันใจตายแล้วมีกันใจมีกันใจแล้วเดี๋ยวเอาหนังมาฉายเลยก็ได้เดี๋ยวเอาหนังมาฉายเลยก็ได้ใบข้าวคือตาบวมนะตาบวมค่ะคือใบข้าวมาตั้งแต่แรกเลยถูกไหมใช่ยกเว้นเรื่องแรกมั้งมีใบข้าวยังไงเรื่องแรกเริ่มมีชื่อแล้วค่ะเริ่มมีชื่อค่ะที่เป็นพวกเจ้าชู้ประตูดินอ่ะใช่ๆค่ะตอนนั้นหนูตอนจบหนูจะเอาฉากอ่ะเอาใบการ์ดแต่งงานไปให้ว่าเราจะแต่งงานแล้วนะอันนี้ก็เศร้าเลยใช่เพราะฉะนั้นใบข้าวคือคนที่จะเป็นตัวโยงเรื่องของเรื่องนี้แล้วคือผีถูกไหมใช่ครับน่ากลัวไหมในหนังไม่ได้ตั้งใจให้มันน่ากลัวครับน้องใบก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วโตเอาหมวกปิดทำไมเขากลัวเขากลัวเสียงอะไรตึมตำตึมตำเขาแบบเขาตื่นเต้นไม่ค่อยได้ค่ะนี่ขนาดคุณไม่รู้จังหวะนะคุณบอกผมไปก่อนคุณไม่รู้จังหวะใช่ใช่ใช่ใบยังดูว่าเอ้ยไหนๆคุณต้องเตบอกว่าไม่รู้ว่าจังหวะผีเข้าผีออกต้องทำยังไงแต่ปรากฏมันออกมาได้ดีมากค่ะมันน่ากลัวซื่อครับออกมาซื่อๆซะส่วนใหญ่ถ้าผีออกมานั่นซื่อเหรอมันซื่อนะซื่อขอกลับบ้านด้วยหน่อยอยู่ดีๆก็มาขอซ้อนท้ายกลับบ้านด้วยหน่อยหนูก็แค่ขี้เกียจเดินหนูก็แค่ขอซ้อนท้ายกลับบ้านด้วยเฉยๆค่ะนี่จะบอกอีกเหรออ๋อในอันนี้มันเอาออกมาเยอะนั้นช็อตนั้นมีแล้วค่ะที่ทางไม่ต้องจากซ้อนท้ายยังมีช็อตอื่นอีกแน่นี่มีประบานว่าเอออยู่ดีๆเข็นกระสอบมาทำไมเข็นแค่สองกระสอบไม่เมื่อยขนาดนี้วะใช่ป่ะใช่เอาจริงๆถ้าคนดูจริงๆฉากแรกอ่ะหนูเกือบตายจริงนะคะแต่ว่าเรายังไม่บอกว่าเป็นฉากอะไรให้คนไปดูเอาคือเขาอยากได้สมจริงไงซึ่งมันเหมือนจริงมากค่ะหนูชักจริงค่ะหนูบอกว่าช่วยด้วยแล้วรู้ครับแล้วอุปกรณ์มีปัญหาครับแล้วก็เราได้ยินแต่คำว่าพี่ก็เลยเซฟเกือบไปแล้วอย่างเงี้ยเกือบไปเกือบไปจริงจริงค่ะเกือบไปจริงแล้วเกือบเป็นขั้นตกรนะใช่แต่เราก็เซฟตัวเลยค่ะวันนั้นช้ำทั้งตัวเลยค่ะเป็นคนช้ำง่ายด้วยแบบช้ำยังไงมันยังไงเขาเอาอุปกรณ์ไม่เซฟพอใช่ไหมมันบอกพี่มาต้นทุนอ่ะ10กว่าล้านมันควรจะมีพอในการเซฟอ่ะเซฟดีค่ะแต่ว่ามันแบบว่ามันเหมือนแบบเขาอาจจะลาด้วยแบบมันถ่ายกับ4ชั่วโมงค่ะฉากเดียว ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเพราะฉากนั้นหรือเปล่าทำให้ตาดูปวดมากกว่านั้นคลินิกศัลยกรรมเข้าหนูได้ตรงนี้เลยแล้วก็เป็นเรื่องความผูกพันระหว่างใบข้าวกับเสียงซึ่งเป็นตัวเดินแล้วก็มีเรื่องของสับปะเลอเข้ามาเป็นลักษณะของการเดินเรื่องคู่ใช่ครับสองสตอรี่นี้ใช่ครับและสุดท้ายทั้งคู่ก็มาจบพบกันเพราะไอ้นั่นอยากจะไปเจอคนที่ตายไปแล้วจะเล่าหมดเลยนะ ได้ครับได้แล้วก็ทำให้ใบข้าวซึ่งเรื่องนี้อันนี้พี่ถามสักนิดหนึ่งฉากที่เกี่ยวกับกรณีการถอดจิตอันนี้ต้องเป็นความรู้หรือยังไงที่เกี่ยวกับใบพลูก้าวใบอะไรยังไงเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับมันมีจริงๆถ้าเซิร์ชหามันก็มีอยู่แล้วครับมีพิธีกรรมที่เขาเคยทำมีตั้งแต่เขาเรียกว่าแต่ละภูมิภาคหรือความเชื่อของเขาก็มีการถอดจิตอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับเราแค่หยิบมาแล้วก็บางครั้งก็ทดลองเองบ้างว่าอันไหนมันใช้แล้วมันโอเคอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เลือกสิ่งที่มันรู้สึกว่าโอเคเชียงบอกว่าอะไรนะเขาทำได้ไอ้คือจริงชื่ออะไรนะชื่อตาตาครับผมพ
พ่อคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อว่าตาต้าเหรอตาต้าเลยครับจริงๆชื่อว่าน้องกีต้าครับแล้วพอสักลายมาแล้วมันดูไม่เท่ครับน้องกีต้าอันนี้คือเรื่องจริงครับชื่อคือแบบพอสักลายมาแล้วเพื่อนมันแบบว่าโอ้ยชื่อน้องกีต้าน้องกีต้าเพื่อนก็จะร้องว่าน้องกีต้าผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตาต้าคือตาต้ามันก็ยังดูคิกโหไปเอายังไงดีครับพี่ยุทธครับไม่เป็นไรเขาบอกคุณถอดจิตได้เหรอจริงทดลองครับต้องทดลองก่อนทดลองยังไงก็ทดลองแบบถอดจริงๆอย่างเงี้ยครับทุกวิธีด้วยนะครับที่มีที่แบบเขามีอย่างเงี้ยครับหมายถึงก่อนที่จะทำบทเรื่องนี้ใช่ครับทดลองทดลองครับว่ามันมีวิชาไหนแล้วลองมาทดลองเองใช่ครับแล้วไม่กลัวไม่กลับมาก็กลัวอยู่ครับถ้าลองมีใครคอยดูทั่วหลวงข้างไหมก็มีน้องอยู่ครับน้องทีมงานอย่างเงี้ยอ๋อคอยดูใช่ครับกูจะทำแบบนี้นะกูจะถอดจิตแล้วก็ต้องดูทั่วใช่ครับอย่าปล่อยให้ทั่วหมดนะใช่ครับเข้ามาถึงได้ครับได้ครับ400ล้านนะฮะ400ล้านแล้วเจอไหมครับเจอไหมมันผมไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ามันจะเป็นอาจจะเราก็อาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าหลับแล้วมันฝันไปแบบจิตเราอาจจะเพ่งเกินไปแล้วมันทำให้ฝันอย่างเงี้ยครับมันก็ไปเจอสถานที่ต่างๆแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนมันไม่ได้เป็นเหมือนนั้นจริงๆครับแล้วก็หยิบมาเอ้ยถ้าฝันแล้วมันไปเจอสถานที่นี้มันก็เป็นสถานที่จริงๆนะอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบไปเจอสถานที่ที่แบบมันดูอลังการหรือดูเปลี่ยนไปจากสถานที่จริงครับก็เลยหยิบว่าเอ้ยมันควรเป็นสถานที่จริงที่มันเรียบๆแหละในการถอดจิตอย่างเงี้ยหมายถึงคุณก็เลยเอาไอ้ที่คุณถอดจิตเนี่ยจากความรู้เนี่ยอาจารย์ศักดิ์เคยรู้บ้างไหมคือดูในหนังจะเป็นดูสู้ความรู้เนี่ยแต่จริงไม่รู้เขาเป็นคนรีเสิร์ชมาทุกอย่างแล้วก็มาเล่าให้นักแสดงฟังครับอ๋อเพราะฉะนั้นฉากพวกนี้เนี่ยคุณก็เอาจากความฝันคุณนั่นแหละใช่ครับเอามาใส่ใช่ครับที่ไปเจอโน่นเจอนี่เจออะไรยังไงแล้วปุ๊บคุณก็เอาจากความฝันแต่มันก็เหลือเชื่อนะคือพี่ไม่สามารถจะทำพิธีเอามันต้องมีมนต์ไหมมันไม่ต้องมีครับใบพลูใช่แค่จิตล้วนๆเลยอย่างเงี้ยก็แบบใบพลูก็เอามาเป็นแค่ขบวนการพิธีกรรมของเขาเฉยๆครับใบพลูอย่างเงี้ยไม่คือเราจะนอนเพื่อเราฝันยังยากเลยนะครับไอ้ที่ฝันทุกทีไหมตลอดครับหมายถึงคุณเขาควบคุมความฝันได้ครับกันจะฟังเอาเสียงเล่ามาเลยเล่ามาเลยเขาเป็นคนควบคุมความฝันได้ถ้าใครเคยชมภาพยนตร์ฟิลแบบ Inception พวกนี้เขาคอนโทรลมาได้ทุกอย่างเลยแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มาพี่บ้าอันนี้คือเรื่องจริงเราอยู่กับเขามานานอันนี้เราคือสิ่งหนึ่งอ่ะบางทีเนี่ยเขาจะถ่าย MV ประมาณอีก3วันอย่างเงี้ยเขายังไม่มีบทเลยเขานอนหลับเพื่อเอาบท MV แล้วเขาตื่นขึ้นมาเขาได้บทจบ MV เลยครับเรื่องจริงผมไม่ได้โกหกอ่ะนะเห็นไหมมองว่าผมเป็นคนมองโอ้โหไปพูดจริงๆครับของพี่ปามี่ก็ฝันเอาอย่างเงี้ยครับฮะใช่ครับฝันเขาต้องการปกติเขาก็ไม่ได้เร่งงานนะครับแต่ผมก็แบบเอ้ยขอนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็มาเขียนจากความฝันอย่างเงี้ยครับใช่ครับฮะจริงๆครับแล้วก็เป็นแบบฟีลแบบว่าถ้าฝันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นี่ครับแล้วมันมีอะไรมาปลุกให้เราตื่นอย่างเงี้ยไปเยี่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบกลับมาแล้วก็ฝันต่อได้อย่างเงี้ยครับปกติมันฝันต่อเป็นคนจินตนาการนานแล้วผมก็ถ้าจะว่าแบบบ้าต้องกินเยอะไหมต้องกินให้อิ่มไม่ครับไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้พยายามจะวิทยาศาสตร์เข้าไปจับครับอันนั้นต้องกินเยอะไหมจะได้ถอดจิตได้ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้มันเป็นจริงใช่ไหมมันเป็นจริงๆครับคือนึกอะไรไม่ออกกูหลับเถอะแล้วเดี๋ยวฝันใช่ครับฝันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในฝันแล้วก็มาดำเนินการเลยใช่ครับตายสิ่งมหัศจรรย์นะครับใช่ไหมอาจารย์เคยรู้ไหมวิชานี้ไม่เคยรู้เลยครับมันบ้าไม่ล้อเล่นล้อเล่นท่านภูมิกับครับ500ล้านผมไม่สามารถจะบ่อยอย่างนั้นได้อาจารย์นี่ใบข้าวเล่นยากไหมเล่นอุปสรรคหนูจะอยู่ที่คือเล่นยากก็คือจินตนาการของนี่ใช่ไหมหนูแล้วมาบอกเราให้เราเล่นใช่ๆถูกมั้ยใช่ครับที่ผมตีความเนี่ยคุณบอกคุณก็ไปฝันว่าไปเห็นอะไรยังไงเชียงอีกคนหนึ่งเขามาสื่อสารเรารู้เรื่องไหมไม่ค่อยรู้พูดรู้เรื่องใช่ไหมส่วนมากเวลาที่หนูเล่นจะใส่คอนแทคเลนส์สองชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบเหมือนคนตาบอดไปเลยเวลาเขาบอกว่าเขาเห็นผีอยู่อยู่ข้างๆประตูวัดอะไรเงี้ยเราก็ไม่เห็นเพราะว่าเราตาบอดเราใส่คอนแทคเขาวิ่งกันเราไม่รู้เรื่องเราก็บอกว่าเอาหนูไปด้วยหน่อยใช่ใช่ค่ะแล้วก็
มันก็เกิดเหตุการณ์แบบว่าเราไปถ่ายแล้วพี่เขาอ่ะเห็นเราอีกคนนึงมันนั่งข้างๆทั้งที่เรากลับไปแล้วเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะใช่มันก็มีปรากฏการณ์นะใช่ตอนนี้คอนเซปต์หลักของเรื่องเป็นอะไรยิ้มอยู่ตลอดเวลามีความสุขอ่ะนอนเยอะเขานอนอยู่คนเดียวเลยนอนอิ่มอยู่คนเดียวผมมีความสุขเพราะว่าครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในแกรมมี่ครับมันเป็นวันที่ผมเริ่มต้นของการเป็นศิลปินแล้วผมก็ได้มารายการนี้แหละแล้วก็วันหนึ่งที่ผมเหรอคะเคยมาแล้วผมมากับคุณครูศลาคุณวุฒิตอนนั้นมา6คนครับอ๋อเหรอใช่ครับตอนนี้พี่ๆพอประสบความสำเร็จกันเยอะแล้วครับไม่พี่เวียงนฤมลพิตีพี่อะไรประมาณนี้ครับผมหลายคนนะครับแล้วก็เป็นทีของเราบ้างใช่ครับแล้วพอวันหนึ่งที่ได้กลับมาอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นวันที่เราได้อยู่ในส่วนหนึ่งของคำว่าประสบความสำเร็จกับพี่ๆเรานักแสดงอีกพันหนึ่งมันก็เลยมีความภาคภูมิใจผมก็เลยนั่งยิ้มอยู่ตลอดเวลาค่าตัวแพงไหมผมลดค่าตัวด้วยครับผมตอนมาเล่นใช่ไหมไม่ครับตอนที่ผมรู้ว่าทางไทยบ้านติดต่อไปคือผมชอบอยู่แล้วแล้วผมก็ติดตามของเขาทุกภาคอยู่แล้วผมก็พอเขาติดต่อไปอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าผมบทเรามาแคสเราไม่รู้ว่าผ่านไม่ผ่านใช่ครับที่แรกเขาติดต่อมาที่แรกเขาติดต่อไปครับติดต่อไปแล้วผมก็แบบเฮ้ยดีใจจริงเลยวะที่แบบไทยบ้านติดต่อมาที่แรกผมไม่รู้หรอกว่าบทมันจะเป็นยังไงครับผมก็นึกว่าแบบแค่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไทยบ้านแค่ได้แบบว่าออกไปสักฉากสองฉากผมก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วครับผมก็เลยบอกค่ายว่าถ้าเขาเรียกค่าตัวยังไงก็แล้วแต่ลดให้เขาด้วยนะครับผมอยากเล่นผมพิมพ์ไปในไลน์แบบนี้เลยครับผมพิมพ์ไปในไลน์ยังมีเป็นหลักฐานอยู่นะครับว่าลดสักหน่อยนึงครับผมก็เป็นตัวเลือกสุดท้ายด้วยครับตัวเลือกสุดท้ายเลยที่แบบถูกที่สุดใช่ไหมหนึ่งคือถูกที่สุดด้วยครับอันนี้จริงๆครับอันนี้จริงๆจริงๆเหรอใช่ครับอันนี้แปลว่าการตัดสินคุณถูกต้องว่าลดค่าตัวนะผมบอกหนึ่งคือปัจจัยหนึ่งคือถูกที่สุดใช่ครับแล้วถูกที่สุดแล้วก็น่าจะในที่มาแคสครับเขาน่าจะเป็นคนที่ตลกน้อยสุดอย่างเงี้ยครับก็คือแบบผมตอนแรกก็มองว่าเอ้ยต้องเอามาตลกเพราะว่าคู่กันอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีมุมมองธุรกิจก็จะเป็นหน้าหนังหน้าอะไรบ้างเอาคนมาแคสเนี่ยครับแต่เขารู้สึกว่าผมคนนี้แหละเถียงกับอันนี้ว่ายังต้องเอาคนนี้เพราะว่าคนที่ดูแคสด้วยเขาก็จะไม่รู้ว่าคนนี้คือใครอย่างเงี้ยเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นศิลปินหยาอย่างเงี้ยครับก็จะเราก็พยายามเอาคนนี้แหละพี่เอาคนนี้แหละอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆตัวจริงเนี่ยทะลึ่งไอ้ทะเลนครับใช่ครับแต่เวลามาแคสนี่ดูเล่นน้อยที่สุดใช่ครับถูกมั้ยใช่ครับก็เลยเลือกมาแล้วเป็นบุคลิกของจักรวาลไทยบ้านที่ดูจริงจังใช่ครับในจักรวาลไทยบ้านเนี่ยจริงจังอยู่2คนเนี่ยใช่ครับที่เหลือดูไม่จริงจังโดยเฉพาะผู้ใหญ่มาเปล่าวันนี้ผู้ใหญ่บ้านกลับเมื่อเช้าครับมีธุระด่วนกลับไปบ้านอยู่ไหนนะ101ครับ101คือผู้ใหญ่เนี่ยบทก่อนหน้านี้จริงจังมาถูกทำลายความจริงจังด้วยตอนเนี้ย ผู้ใหญ่อ่ะใช่ป่าคำตันท่านผู้ชมป่าคำตันใช่ไหมค่ะแล้วช็อตนี้ก็เป็นที่ฮือฮาคุณอนุญาตผมนะครับใบข้าวจะแวะไปไหนคะขอกลับด้วยหน่อยขอกลับด้วยหน่อยฉากนี้เนี่ยผมยืนยันอยู่ในโรงฮากันเติมเลยใช่ขออนุญาตนะครับดูสักนิดหนึ่งผู้ใหญ่เนี่ยปกติจะเป็นบุคลิกขอจะไม่ต้องยศเขาจะเป็นพ่อของไอ้ป่องนะครับมาตั้งแต่ภาคก่อนๆแล้วมีความจริงจังหน้านี่เขาเรียกว่าหน้าตายซีเรียสปกติแกเป็นคนหน้าตายใช่ไหมใช่ครับเป็นอย่างนี้เลยครับหน้าแกเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใบข้าวตลกธรรมชาติค่ะคือมันไม่คือหน้าแกแบบหน้านิ่งแล้วหัวละลันน่ะแต่เวลาแกพูดแล้วหามากค่ะพี่ตั้งแต่พ่อไอ้ป่องที่บอกให้ไปทำนาดันไปซื้ออะไรนะเซกเวเซกเวแล้วมาไปทำนากูยังขำอยู่เลยเซกเวขำไปทำนาแล้วก็ความประสบความสำเร็จของไอ้ป่องอะไรที่ว่านี้ก็แล้วแต่แต่ว่าแกหน้าตายแต่บอกมาเรื่องนี้ต้องเตะคุณทำลายแกหมดเลยฮะอันนี้เป็นช็อตที่ตั้งใจหรือยังไงตั้งใจครับตั้งใจก็จะลีดไว้เลยว่าซีนเห็นผีจะมีใครบ้างแล้วมันจะฮาในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยครับแกก็จะเป็นแบบฮาแบบไม่ต้องพูดอย่างเงี้ยครับอ่ะดูไหมอ่ะดูย่องเบาย่องเบารู้สัก
ซักซักว่าไหนเพื่อนกูทิ้งรถบ้านดีพี่ไปเขามันสอนรถกูรถกูเสียจังไหนนี่มึงสิย่านยังซ้ำปีไปเขาซอยกูไหนวะนี่เขาอาจสิขอติดรถมึงไปโรงพยาบาลเขาซื้อก็ได้เสียวโรงพยาบาลจังไหนกูเลยบ้านนั้นมา3กิโลแล้วแม่ทำคนน่ากลัวเลยแค่ขอซ้อนท้ายเองอะน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงที่ทีมงานเป็นผีด้วยพี่อีพีพอดีอีพีพี่บ้ามึงหลอกกูเถอะมึงไม่มีทางเกลื่อนหรอกเจ้าเจ้าเจ้าเหมือนชันเลยเนาะป่วยเอ้ยเออเข้าทีละช็อตไอ้การที่ด่าผีเนี่ยอีผีไม่ดีหลอกคนแก่มึงไม่วันเจริญหรอกอันนี้บทใช่ไหมบทบทครับบทคิดยังไงฮะถึงเขียนบทแบบนี้คือมีการบอกอีผีผีไม่ดีผีหลอกคนแก่มึงไม่วันเจริญหรอกนะก็จริงๆป๋าคำจันทร์ก็ไม่ได้กลัวผีขนาดนั้นครับแค่แบบไม่ได้แค่สงสัยว่ามึงมาหลอกกูทำไมอย่างเงี้ยกูไม่เกี่ยวเลยอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยแต่นี่เล่นเกินคือในบทเราไม่ต้องการให้กลัวขนาดนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ถ้ากลัวขนาดนี้ก็น่าจะแบบวิ่งแล้วอันนี้ยังมีแบบความย่องเบายังมีแบบเดี๋ยวพี่ตามเดี๋ยวพี่มีเวลาคุยอย่างเงี้ยครับโทษนะฮะตั้งแต่เกิดมากูเพิ่งเคยเห็นการหนีผีแบบย่องเบาอันแนวความคิดมาจากไหนฮะพี่ฮะมันเป็นแบบคิดไปเองอะครับว่าเอ้ยถ้ากูขี่รถมาแล้วมันมีเสียงอย่างเงี้ยมึงน่าจะตามกูได้นะกูลองย่องเบาอยู่แบบเหมือนขโมยอะครับไม่อยากให้รู้ตัวพี่คนนั้นประมาณว่าย่องหนีใช่หมีที่ซ้อนท้ายอยู่คงไม่รู้ตัวเราใช่ครับว่าเราย่องหนีย่องเบาใช่ครับเหมือนขโมยย่องเข้าบ้านอย่างเงี้ยเหมือนไอ้คอนเซปต์มันอะไรวะน้องใบเข้าใจไหมเฮ้ยแต่ฉากนี้เป็นฉากที่ฮามากค่ะทุกคนในโรงหัวเราะขึ้นมาหมดนี่เรามาแล้วเดี๋ยวก่อนเขาไม่ดูคุณจะทำไงแต่มันต้องไปดูการผูกเรื่องตอนนี้กลับมาคอนเซปต์คอนเซปต์ก็คือการที่จะต้องตัดขาดคนที่ตายไปแล้วถูกไหมใช่ไหมเอาท่านผู้กำกับคุณพรีเซนต์สิธีมของเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้นำไปสู่พระอาจารย์ปรีชาสักทีหนึ่งเรียกพระอาจารย์เลยนะจริงๆคือธีมมันคือการปล่อยวางครับการปล่อยวางแล้วก็เข้าใจความตายอย่างเงี้ยใช่การสูญเสียทุกอย่างว่าเอ้ยดูจบแล้วเราก็รู้ว่าเอ้ยมันอาจจะความตายเขาจะดูเป็นเรื่องตลกอยู่ในหนังเรื่องนี้ครับจนทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยดูจบแล้วไม่ได้กลัวเลยตอนแรกคิดว่าแบบไม่รู้ว่าความตายนั่นนี่ลนคิดนั่นคิดนี่พอดูจบแล้วเอ้ยสนุกดีกว่ามีความสุขกับอันนี้ดีกว่าชีวิตดีกว่าก่อนที่กูจะตายอย่างเงี้ยครับใช่มันก็จะมีบางอย่างที่บอกเอาไว้ใช่ไหมพ่อครับไอ้ที่เขามาเคาะโรงอ่ะใช่ครับเวลามันอยู่ก็มากินข้าวกันถึงเวลามาเคาะพูดยังไงนะพูดยังไงนะจำได้ไหมบทนี้ตอนที่ตอนที่ไอ้เจิดมันถามอ๋อครับเคาะโรงกันทำไมเคาะโรงกันจำเป๊ะเลยไหมเป๊ะไหมเป๊ะมากครับย่ามยังมีชีวิตอยู่ก็เอิ่นกันมาหากินเขาเพราะแม่นว่าพ่อแนวแซบแล้วก็เคาะโล่งให้กันกินมันสิลุกขึ้นมากินได้ยังไงหายใจเองมันก็ยังหายใจบ่ได้อยู่ครับนี่ต้องการจะใส่ลงไปใช่ครับใช่ไหมแปลสิก็เหมือนแบบปัจจุบันเรามีชีวิตอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเรากินข้าวกับครอบครัวบ้างเรียกคนที่รักมากินข้าวบ้างหาข้าวหาน้ำให้คนที่รักกินบ้างไม่ใช่แบบรอเขาตายแล้วมางานศพแล้วค่อยมาเคาะลงให้เขาลุกขึ้นมาเขาลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วนะใช่อันนี้ก็ดูจะธรรมดาแต่มันพอมาอยู่แล้วมันแนบเนียน มันอยู่ในหนังก็แนบเนียนไม่รู้สึกว่าพยายามจะยัดใช่ไหมแล้วมีอะไรนะไอ้นั่นอีกแล้วบักเสียงครับผมไอ้มืดมืดเป็นไงมืดไม่ได้เสียงทำไมยังไม่ถึงแวะอยู่ไอ้ที่เขามาสอนคุณน่ะใช่ครับไอ้จารอดวันนี้ไม่มากลับพร้อมป๋าคำตันเมื่อเช้าครับเขามีอายุร้อยเอ็ดเหมือนกันเหรอเขาใช่ครับ
โอทิจารอดนี่พี่เป็นบิ๊กแฟนเลยนะเสียดายมากไม่ได้มาเลิกเลิกเลิกเอาสัมผัสกันมาจะเป็นชั่วโมงแล้วไม่คือมันเป็นความเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะใช่ไหมแต่มันอ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นไหมจารอดหรือคนนี้จารอดผมครับหัวขึ้นครับหัวคนทุกคนครับที่เข้ามาเปิดเล่าไงกูก็บอกหมดอีกแล้วกูได้ได้ครับทีนั้นได้อันนี้ออกมาแล้วค่ะอันที่ซีนที่ชนหัวก็ชนจริงๆค่ะอ๋อใช่พี่ไว้ไว้อยู่ทำไมนะที่เขาเดินถือเล่ามาไงแล้วเหมือนกับหัวกระแทกก่อนที่จะมาเจอเสียงที่นั่งร้องไห้อยู่ค่ะไอ้นั่นชนจริงเหรอชนจริงยืนยันค่ะอยู่ในฉากเขาอยู่ในฉากด้วยอยู่ในฉากคือมันซุ่มซ่ามจริงใช่ใช่แต่ก็คิดอยู่ว่านี่ถ่ายเช้าด้วยถ่ายเช้าครับเบลอถ่ายเช้าแล้วก็เบลอแล้วก็ชนจริงชนจริงแล้วเราก็ชอบก็เลยบอกว่าให้ชนอีกชนอีกประมาณ 6-7 รอบแล้วสุดท้ายก็เอาอันแรกเลยใช่เพราะว่ามันธรรมชาติสุดไอ้นั่นชนจริงเหรอใช่ครับชนจริงใช่คือมันเดินมาเกิดปังใช่แล้วถึงเวลาผมชอบมากเลยค่ะใช่ไหมชื่อเล่นเขาชื่ออะไรชื่อจริงดงเด้งดงเด้งอะไรวะคณะตาตาดงเด้งต้องเตะดงเด้งครับกูชอบมากเลยเฮ้ยมึงชนอีกช็อตนี่ดีมากนอกบทปั้งเขาให้อีก 5-6 ทีห้าหกทีครับสุดท้ายเอาแรกครับธรรมชาติสุดครับแล้วก็มาถึงที่เขามีคำคมตอนนั้นยังไงครับคำคมที่น้องชายเขาเป็นคนบอกอ่ะของเมื่อใช่ไหมที่บอกว่าความตายใครจำได้ใครจำได้ต้องเตะเลยครับเขาจำได้ความตายฆ่าเราได้ครั้งเดียวใช่ไหมครับความตายขาเห่าได้เทื่อเดียวแต่ว่าความหักขาเห่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าเห่าจะตายครับอันนี้มันมายังไงก๊อปมาจากไหนนี่ไงคำคมเฟซบุ๊กวันนี้มาเฉลยกันจริงๆเขาบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นใช่จริงๆปรัชญาหรือคำคมครับเอามาจากโซเชียลหมดเลยแต่แค่มาแต่งต่ออย่างอันนี้เขาก็จะมีแบบความตายฆ่าเราได้ครั้งเดียวแต่ความรักนี่สิอย่างเงี้ยครับเราก็ไปต่อเอาว่าแต่ความรักมันอาจจะขาเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายผมก็ไปแต่งเพิ่มให้มันแบบคำมันธรรมชาติขึ้นอย่างเงี้ยครับคมนะคมคือส่วนหนึ่งเอาแรงบันดาลใจมาแล้วมาแต่งให้มันสมบูรณ์ขึ้นครับความตายฆ่าคนเราได้ครั้งเดียวแต่ความรักมันจะฆ่าเราหลายๆครั้งจนกว่าเราจะตายใช่ครับน้องใบเป็นไงถึงช็อตนี้ยังกลัวอยู่ไหมตอนนั้นอุ้ยคุณศักดิ์สิทธิ์จำคำพูดนี้ถึงทุกวันนี้เลยเดี๋ยวจะไปแปลงเป็นเพลงแบบแนวศักดิ์สิทธิ์โตอ่ะเปียโนแล้วตอนแรกเขาฝากมาบอกด้วยค่ะว่าถ้าคุณต้องเตะทำหนังเรื่องใหม่แล้วอยากให้เขาทำเพลงเขายินดีนะคะโอ้ยให้เข้าเหรอเขาฝากมาบอกไว้บอกว่าเดี๋ยววันนี้คณะสับเปลือจะมาเพราะฉะนั้นบักเซียงเนี่ยก็ไม่สามารถจะตัดขาดเดี๋ยวกำลังจะเข้าธีมสักนิดนึงคืออันนี้เนี่ยเขาตัดขาดค่อนข้างได้ไหมคนนี้เหรอครับก็ไม่ได้ตัดขาดได้ครับแต่แค่เข้าใจชีวิตขึ้นอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเขาตีความการตายอีกแบบนึงเขาจะไม่เข้าใจถ้าเขาไม่ได้มาทำศพเรื่อยๆจนพ่อเขาตายอย่างเงี้ยใช่อ่ะไอ้วิชาเนี่ยพ่อไปเอามาจากไหนเนี่ยเรื่องพ่อนะเพื่อให้เข้ากับเรื่องนะเอามีดสับลงสับอะไรยังไงมันมีจริงไหมมีจริงๆครับเป็นพิธีกรรมจริงๆที่สับเปลือกเขาทำตอนทำงานปกติครับซึ่งคนนี้เขาไปรีเสิร์ชมาจากทั่วประเทศครับจากใน YouTube บ้างแล้วก็ไปใช้ชีวิตลองเป็นศพ บ้างอะไรบ้างลองเป็นศพก็ได้มาเยอะก็มาเล่าให้ผมฟังว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างแล้วทำไมถึงทำให้ผมเชื่อเลยน้องเชื่อไหมเชื่อดูแล้วเชื่อจริงๆทุกตัวเลยนะคะทุกตัวแสดงเลยดูแล้วเชื่อหมดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะคือดูมันไม่ได้แสดงใช่ดูเหมือนไม่ได้แสดงมันหนูตายเป็นตัวเองมันหนูตายจริงๆมันเป็นผีจริงมันไม่ได้แสดงค่ะทําแบบมันดูใช่มั้ยใช่ค่ะจังหวะจากควรไปเรียบๆใส่ซาวด์สกอร์นิ่งๆไม่ต้องเยอะพอดีใช่มั้ยนี่แล้วคุณจะได้พูดหรือยังเนี่ยนั่นแหละสิครับรอนานละนี่เค้าพระเอกคนนึงนะเค้าเป็นพระเอกคู่กันใช่ไหมใช่ครับเล่นเรื่องนี้รู้สึกยังไงครับท่านพระเอกครับก็รู้สึกดีครับสนุกด้วยครับจริงๆผมเป็นคนทำงานกับคนได้ค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรใครงานเราเนี่ยใช่ครับไม่ผมบอกเฉยๆว่าผมทำแล้วผมยิ่งทำงานกับเพื่อนผมที่สนิทกันมากๆแล้วมันทำออกมาได้แบบไม่มีอะไรติดขัดเลยสำหรับผมสนุกด้วยซ้ำครับทำงานจริงๆมันมีฉากเบื้องหลังฉากนึงที่น้ำตกอะค่ะสองคนนะคะ
พี่ตกค่ะเล่นด้วยกันหาทันหรือเปล่าพี่ยุทธต้องได้เห็นช็อตนี้เล่นด้วยกันทำไมทีแรกเรานึกว่าไปข้าวกับเสียงเขาลงไปเล่นน้ำตกหนูนั่งหัวเราอยู่ข้างบนนึงค่ะไม่เป็นคลิปเคลื่อนไหวเลยเป็นคลิปเคลื่อนไหวเลยที่ลงไปเล่นน้ำตกให้ใบเล่าเลยวะคะระหว่างทีมงานหาไม่รายการนี้คือดูรู้เรื่องเลยก็เราก็จะเห็นผมยาวๆด้านหลังใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังเป็นเบื้องหลังผมยาวๆอยู่เบื้องหลังเรานึกว่าใบข้าวกำลังเล่นน้ำอยู่กับเซียงในน้ำตกปรากฏหันมาเป็นคุณต้องเตะค่ะมีจุ๊บหัวไหล่นี่ครับนี่พี่ยุทธนี่ค่ะอุ้ยหายดูใหม่ซิดูใหม่ดูใหม่ตั้งแต่ต้นค่ะที่ดีนะที่พวกผมเห็นเห็นไหมคะจุ๊บกันเบื้องหลังอันนี้ไม่ใช่ใบข้าวนี่ใบข่อยฮะจะพูดหรือยังครับอยากพูดอะไรก็พูดสิได้ครับรู้สึกยังไงที่ภาพยนตร์เล่นก็เป็นภาพยนตร์ที่โอเคนะใช่ใช่ไหมใช่ครับใช่ก็มีความรู้สึกว่าภาพยนตร์แบบบ้านๆที่ดูแบบเรียวๆแต่เรื่องนี้ดูจะมีบทที่จะต่างจากภาคก่อนๆ ก็คือมีความเป็นหนังมากขึ้นในแง่ของคือที่ผ่านมันก็เป็นหนังนะแต่ว่ามันหนังมันจะเรียวมากๆครับไอ้นี่จะเอาอะไรบางอย่างเติมเข้ามาที่ทำให้ต่างจาก1กับ2อันนี้ความรู้สึกพี่นะเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาแล้วมันมีความน่าถีบมากเลยเนี่ย คือดูแล้วมีความหงุดหงิดทำไมตัดไม่ขาดไม่แต่ไว้เข้าใจเขานะตอนที่ไว้ดูอ่ะทำไมน้องมาเถียงกับพี่เลยรักมากไงคะทำไมอ่ะหนูอาจจะสวยมากที่ไว้เขารักมากเขาก็ไม่อยากให้แบบจากไปแม้กระทั่งตอนแบบขนาดเป็นร่างแล้วใช่ไหมคะจะเผาก็ไม่อยากให้เผาแล้วก็อย่างน้อยแบบฉันยอมเสียสละอยากได้เจออ่ะถึงแม้จะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วผู้หญิงคนนึงเสียไปแล้วอย่างนี้ครับพี่ใบไว้เข้าใจเขานะมันมีจริงเหรอเนี่ยครับไม่เคยรักใครเป็นอย่างนี้เลยครับพี่ใบครับถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็จะตั้งคำถามแบบนี้ครับเอาเสื้อผ้ามาบอกเอาเสื้อผ้าหมายถึงยังไงเสื้อผ้าใบข่าวอยากแจ้งเขาเอาเสื้อผ้าใบข่าวมาใส่สักนิดหนึ่งรอเพื่อจะได้ถอดจะได้เจอจริงๆมีอยู่ชุดนึงนะไม่เขาเอามาชุดเดียวครับเขาเอามาชุดเดียวครับมันจะมีการสวดวิธีการที่เราไม่ได้เจอใบข่าวครับสองสามวิธีมีจริงปะเนี่ยเป็นต้นว่าน้ำตาหมาดำใครเขียนบทเนี่ยมีชุดสีขาวอันนึงมันเป็นความเชื่อของอีสานอยู่แล้วค่ะน้ำตาหมาดำฮะใช่ก็จะเหมือนฟิลหนังแม่นาคครับที่มองลอดใต้หลังคาอีสานก็จะมีแบบมีน้ำตาหมาดำอย่างนี้ใส่เสื้อคนชายไม่ใช่ต้องเต้ครับพี่จินตนาการไม่ได้เราจะไปน้ำตาหมาได้ยังไงอะไรครับเราจะไปเอาน้ำตาหมาไปได้ยังไงก็มันก็จะตลกตรงนี้แหละครับว่าเราจะเอาไปเอาน้ำตาหมาได้ยังไงคือเราไม่สามารถทำให้หมาร้องไห้ได้ใช่ครับไอ้ชบาผมชบาร้องไห้ร้องไห้สิร้องไห้เสียงมาสิร้องไห้สิร้องไห้ชบาหน่อยค่ะร้องไห้คือมันเอาน้ำตาหมามาได้ยังไงแล้วก็ต้องเป็นหมาดำด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่าไอเนี้ยจมปากขนาดไหนจนคิดว่ามันทำได้ขนาดนั้นมันคิดว่าต้องไปเอาหมาดำจริงๆอย่างเงี้ยครับมันต้องคนที่แบบคุณคือคนที่แบบอยากทำจริงๆครับเสียงอะไรเสียงชบาหมาพี่ยุทธนี่ถึงขนาดต้องมาฟังเสียงหมาร้องกันแล้วนี่เสียงหมาขนาดมันเหมือนคนพี่ขนาดนี้มันยังไม่ร้องไห้เลยนี่ยกเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเบรกตรงนี้ด้วยการที่จะพูดถึงเพลงประกอบค่ะน้องไบร์พูดกับรู้จักกันมานานหรือยังโอ้นานครับเพลงนี้แต่งก่อนหนังมีครับแต่งก่อนหนังอีกเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นธีมที่เราเอามาควบคุมหนังอีกทีครับปกติเราจะเขียนบทมีแต่ว่าหนังออกบทก่อนใช่แล้วไปแต่งเพลงใช่ครับอันนี้เพลงมาก่อนมาชี้นำหนังใช่ครับอ้าวอะไรวะมันเพลงเรารู้สึกว่ามันเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์แบบมันครบในสิ่งที่หนังมันจะเล่าอย่างนี้ครับก็เลยเอ้ยเอาเพลงนี้มาเป็นธีมหลักแล้วก็เราค่อยๆเล่าหนังให้มันไปทางเพลงอย่างนี้ครับโอ้โหซึ่งเข้ามากค่ะเพราะเพลงมันชื่อยื้อใช่ครับพี่ก็ต้องคิดว่าหนังใช่แล้วถึงเอาไปแต่งเพลงใช่ก็คำว่ายื้อก็สังเกตดีๆทุกคนจะยื้อหมดเลย
ทุกคนจะอันนี้ก็ยื้อไม่อยากให้พ่อตายอย่างเงี้ยพยายามจะรักษาพ่ออันนั้นก็ยื้อพยายามที่จะเจอคนรักมีเวลาอยู่กับเขานานๆสุดท้ายแล้วก็ยื้อไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือแต่นี่มันตลปัดตลปัดก็คือกลายเป็นว่าเพลงมาก่อนใช่ครับแล้วมาเดินโครงใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้ถ้อยคำต่างๆในเพลงมันเกิดขึ้นก่อนใช่ครับใช่ครับเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับนี่เป็นการทำหนังในอีกส่วนหนึ่งเพิ่งเคยได้น้องใบเคยได้ยินไหมเหมือนกับชื่อหนังที่มาก่อนเรื่องชื่อสัปเหร่อก็มาก่อนตัวเรื่องที่คุณต้องเตจะเขียนคือบังเอิญวันนั้นได้ถอดจิตไปฝันหรือยังอาจารย์เพลงนี้มันเป็นมายังไงจริงๆจักรวาลไทยบ้านนี่มันโครงสร้างมันมีมาตั้งแต่ปี59 60มั้งที่เริ่มออน60มั้ย59 60พอดีผมตอนนั้นผมยังทำงานอยู่ที่ลาวแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เขียนเพลงในเส้นเรื่องอยู่2เพลงก็คือระเบิดเวลาแล้วก็แลกทั้งใจฮัก ที่สารสันชินร้องเพลงหนึ่งแล้วผมร้องเพลงหนึ่งระเบิดเวลาค่ะก็ใช้มาแล้วใช่ก็เป็นเพลงในเส้นเรื่องทีนี้พอหนัง 2.2 มันฉายมันจะจบแล้วทีนี้ก็ได้มาคุยงานกันที่ซีสเกตทางสุรศักดิ์ที่เป็นผู้กำกับในพาร์ทแรกก็มาเล่าให้ฟังว่าอยากให้ผมแต่งเพลงขึ้นมาสักเพลงหนึ่งเกี่ยวกับความตายก็คือเส้นเรื่องของสัปเหร่อนี่แหละให้จำลองเกี่ยวกับเรื่องราวของความตายที่แบบว่าคนเราเนี่ยเวลาจะตายจากกันจริงๆนี่หรือเวลาจะลาจากเนี่ยเรากลัวที่จะต้องสูญเสียเขาไปหรือการกลัวการที่จะอยู่คนเดียวผมก็ได้ไปแค่นี้แล้วผมก็กลับลงไปทำงานที่ปากเสก็ใช้เวลาอยู่เนิ่นนานมากใช่การเขียนเพลงเป็นเนื้อมา2ชุด เนื้อเพลงยื้อค่ะเนื้อเพลงยื้อเนื้อเพลงยื้อเอาชุดขามาทำไมเอามาให้น้องเป็นใบข้าวไงคะไม่ให้เสียงใส่อ๋อเสียงใส่เอาไงเดี๋ยวเอาหน่อยไหนไหนเสียงใส่เสียงใส่มันน่าจะใส่ไม่ได้ครับไม่ปีแล้วครับปูมปีเลยนะใหญ่กว่านี้ไหมคะไม่เข้าเวอร์ชันไม่หรือจะเอาชุดที่ถ่ายในนั้นเลยอ่ะไม่มีครับชอบมากเลยที่เป็นกางเกงอ่ะอ๋อคนตายฮะทำอะไรน้องให้น้องใส่ไหมคะเป็นใบข้าวก็ได้ดิแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เอาเดี๋ยวจังหวะดูแล้วนะค่ะอยากจะฟังเพลงสักนิดนึงครับเพราะพี่จะได้ไปดื่มน้ำสักหน่อยระหว่างฟังเพลงใครจะร้องให้ผมร้องนี่ก็ได้เพราะนี่ก็เป็นตรงนี้น้องเพลงพร้อมกันหมดแล้วร้องร่วมกันดีกว่าเป็นนักร้องค่ะร้องร่วมกันร้องร่วมกันทำอะไรปกติชีวิตส่วนตัวก่อนจะมาเล่นเป็นพระเอก500ล้านเป็นเน็กนฤพลแกรมมี่โกครับเน็กนฤพลแกรมมี่โกเพลงของเราก่อนนั่นนี่ลองร้องสักนิดสิถ้าเป็นเพลงที่ทำให้คนรู้จักผมมากขึ้นก็ขอให้ซุ่มหมู่เจ้าอยู่แดงมีแสดงความยินดีเป็นเทือสุดท้ายเป็นอายสิเกียขี่ดินให้กันไปได้เจ็บสัมฟ้าครับตั้งใจเลยสิอย่าร้องพันธุ์อย่าตั้งใจรีบนี่ตั้งใจหน่อยสิตั้งใจไหมครับให้เราเป็นนักร้องครับได้ครับตั้งใจตั้งใจก็ขอให้ซุ้มหมู่เจ้าอยู่แดงมีเสื้อแดงความยินดีเมื่อวานน้ำน้อยค่ะพี่ผิดหวังมากเลยเอ็กครับพี่บักเจิดครับเดี๋ยวถ้าใครอยากฟังแบบดีๆหรือเพาะๆต้องไปฟังที่คอนเสิร์ตหรือ YouTube ครับขายงานแต่ที่จริงพวกเราก็ร้องเพลงได้นะคะคอนเสิร์ตแต่ละคนมีโซเชียลของตัวเองไหมมีครับเดี๋ยวกรุณาจดให้ทีมงานชั้นที่หนึ่งเดี๋ยวขึ้นให้หน่อยค่ะจะไปติดตามดีไหมครับฮะขอบคุณค่ะดีค่ะแล้วทำอะไรปกติใบข้าวปกติทำอะไรคะหนูทำมีละครด้วยค่ะแล้วก็ทำโปรดิวเซอร์เพลงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ทำโปรเจกต์มหามงคลให้การทัศนาค่ะอ๋อใช่เลยนะให้น้องการทัศนาเจ้าของเพลงคาถาคุณแผนนะคะโอ้แล้วปิมเราทำอะไรนะนี่พี่เรียกตามชื่อหนังจะได้คุ้นเคยค่ะคือชื่อจริงๆน้องก็ชื่อปิมค่ะปิมมันก็หลายใช่ค่ะปิมก็อุ๊ยขอโทษนะคะแป๊บนึงพอดีหนูนอนน้อยค่ะก็ปิมช่วงนี้ก็รับงานรีวิวค่ะแล้วก็ทำเป็นอินฟูปกติอ๋อเป็นรีวิวรับงานรีวิวสินค้าต่างๆนี่ถูกไหม MV ก็รับบอกพี่ครับ MV ก็รับงานละครก็รับนะคะคุณเชียร์ปกติคุณทำอะไรฮะเตะฝุ่นที่บ้านครับผมช่วงนี้รับงานคอนเสิร์ตด้วยครับพี่ยุทธตอนนี้ผมร้องเพลงได้จริงๆผมร้องเพลงได้แต่ไม่ร้องนี่ขอโปรตีนอันนึงได้ไหมทีมงานเลยดีทีช่วยนี่พี่สามคนพี่เหลือตัวนึงอ่ะ
ขาต่อยตัวหนึ่งใช่ไหมจริงๆมันมีโปสเตอร์อีกตัวหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เอาเที่ยวมีเบอร์ด้วยโอ้โหขอบคุณครับจริงๆมันมีโปสเตอร์อีกตัวหนึ่งไม่ไม่เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์เอาลงเอาขึ้นไว้เหรอเดี๋ยวงานยุ่งนะเดี๋ยวเขาไม่ต้องมาโปรหนักมอดหนักอันนี้ก็ไปกับเขาด้วยดีกว่าไปด้วยครับใช่ไหมใช่ครับไอ้ร้องเพลงได้เหรอสามคนเนี่ยร้องได้หมดค่ะได้พอได้ครับพอสนุกได้ใช่ครับพอสนุกได้แต่อย่างเช่นเพลงอะไรหอมลุ่มหอมลุ่มเล็บของตะบกหุ่งแล้วพวกเราเคยแต่งเพลงด้วยกันตะบกหุ่งอ้าวโยปุ๊ดโยปุ๊ดโยปุ๊ดตะบกหุ่งโย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 เขาก็จะไม่จ้างแล้วนะไม่ไม่เดี๋ยวได้หรอกกลับบ้างก่อนอยากฟังเพลงยื้ออยากฟังเพลงยื้อซึ่งเป็นเพลงเอกใช่ครับเลยใช่ไหมของหนังสับปะเลออาจารย์พร้อมไหมได้ได้ใช้แบ็คกิ้งแท็กนะท่านผู้ชมดีไหมอาจารย์เตรียมกีตาร์มาด้วยเอากีตาร์มาเลยเหรอค่ะสดเอาอย่างนั้นนะสดเลยนะเอาเชิญนะดีครับงั้นเดี๋ยวเราขยับเอาวันนี้มีคิวไปไหนต่อไม่มีไม่มีค่ะไม่ไปลงหนังอะไรหรอวันนี้หมดเมื่อวานครับหมดเมื่อไอ้วันนี้ยังวันหยุดนะค่ะแต่หมดตะวันออกแล้วเมื่อวานอย่างเงี้ยครับอ๋อไปส่วนแล้วจะลุกกันทำไมเอาก็พี่ไปลุกก็ปวดสักแป๊บสิเออแล้วตรงนี้ได้ไหมไฟพาลุกครับเอตรงไหนตรงนี้ได้นะโบมีแจกพระเจ้าเดี๋ยวไม่จอบไม่เอาน้ำมาแจกพักพวกสองหลอกมาไหนเร็วขนาดเพื่อนของเกย์ของเกย์เจ้าของมุกจิ๊กตายดูสดเดียวไหมพวกไอ้เฉพาะนี่อยู่ทุกนะคนมึงไม่ใช่ตัวหมามึงสองจะบอกยังเป็นเนี่ยดีจังก็เลยทำไมรักงานถ่ายแต่คอนเสิร์ตให้ป้าเราฟังเพลงเยอะแล้วระหว่างนี้ก่อนอาจารย์จะเริ่มนะอาจารย์ปรีชาทุกคนเนื่องจากเพลงนี้มันเป็นเพลงซึ้งเราจะต้องมีองค์ประกอบร่วมถ้าเขากล้องเขาจับมาก็จะจับสลับไปสลับมาเราต้องทำหน้าซึ้งทำหน้าเหมือนในหนังสัปเหร่อทำได้ไหมได้ครับได้ครับเพื่อแสดงความคุ้นเคยครับผมนี่คนผมเพิ่งรู้ว่าคนดู 52,000 ถ้าผมด่าพี่ยุทธไปผมจะโดนอะไรบ้างตอนนี้ครับผมฮะเฉพาะใน YouTube ใช่แค่ใน YouTube ยังใช่ครับใน YouTube ใช่ครับมี Facebook หน้าต้องมานะกล้องเขาจะจับใครไม่ให้รู้ตัวนะที่เป็นเกมอย่างหนึ่งแล้วถ้าเพลงเข้ามาหน้าต้องซึ้งอันนี้หยุดเล่นโทรศัพท์ก่อนใบข้าวฮะโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเพลงนี้และท่านผู้ชมฟังตรงนี้ก่อนสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ไปดูแล้วท่านก็จะรู้ว่ามันเป็นความเป็นอีสานและธีมหลักของสับปะเลอทั้งสองมองเจ้าในตอนที่เฮาทั้งสองยังอยู่แต่มือนี้บ่เป็นมือสุดท้ายหรือพอเวลาล่วงเลยมาฟันฝ่าชีวิตห่วงหวังตั้งโตเมื่อหรือว่าย้ำท้อก็ยังสำใดบ่อาจหยุดเข็มของนาฬิกาเบิ่งสายตาเจ้าก็ฮู้ว่ากำลังสิลาไกลใจสิขาดความเยือกเย็นกลืนใจคุณมัวบ่กำลัง
ดกลัวอีหยังย่านต้องใช้ชีวิตลำพังฟื้นอยู่ต่อไปโดยบ่มีเจ้าย่านต้องกลายเป็นคนถูกลืมกลัวน้ำตาซึมไปจนนิรันดร์และชีวิตคงบ่สำคัญทำมันสิยื้อเจ้าไว้สุดท้ายก็ยื้อบ่ได มาถ่ายคลิปอะไรตอนนี้มากเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงที่จบเพราะว่าตอนร้องล่าสุดที่เล่นอยู่ในผับคือแบบร้องไห้แล้วแบบร้องไห้เป็นเด็กเลยครับร้องไห้โหเลยเพราะคือมันอินเหรอฮะมันมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่ในใจผมมาเนิ่นนานมากมันเป็นเพลงที่ผมรอที่อยากจะทำมันนานจริงๆเราเคยคุยกันจนแบบว่าจนเราเชื่อไปแล้วว่าเพลงนี้มันต้องถูกอยู่บรรจุในนี้ได้แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ยังเชื่อว่าเพลงนี้มันคู่ควรกับหนังเรื่องนี้เนาะแต่พอเพลงมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันเวลาผมเป็นคนที่แบบอินเนอร์เวลาร้องเพลงผมต้องใส่ตัวเองลงไปเยอะๆแต่พอเราไปอยู่บนเวทีแล้วเราเอาตัวเพลงไปวางไว้ตรงนั้นเวลาเราเสียงมันจะสั่นเครือคือมันมีคลิปอยู่ครับเขาโพสลงมาคือร้องไห้เป็นเด็กเลยสามารถที่จะเข้าไปดูได้ใน YouTube มีเพลงเยอะใช่ครับเซิร์ชคำว่าเยอะใช่ครับใน YouTube แล้วก็จะได้ดูเพลงนี้ MV มีกี่เวอร์ชันมีเวอร์ชันเดียวครับเวอร์ชันเดียวไอ้พี่ไปเจอเถื่อนมาเหรอไลลิกมันมีไลลิกอ๋อมีไลลิกเพราะว่า MV มันมีคำพูดMV มันมีคำพูดแต่บางคนอยากจะฟังแค่เพลงแบบไม่ต้องมีเสียงพูดอย่างเงี้ยก็เลยต้องปล่อยไลลิกด้วยครับก็คืออ่ะท่านที่สนใจเชิญได้เลยนะสำหรับการเข้าไปติดตามค่ะนะครับแล้วยิ่งฟังยิ่งเพราะใช่จริงๆนะเพลงอีสานมีเสน่ห์นะคนอีสานป่ะครับคนอีสานครับจังหวัดไหนหนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูใช่ครับรู้จักเป็นจังหวัดซึ่งขนาดนี้รายได้ประชากรต่ำที่สุด อันนี้เรื่องจริงครับรัฐบาลเขาจะไปแก้ไงครับโอ้ขอบพระคุณมากครับผมเอาเงินดิจิตอลหมื่นนึงอยากได้ไหมอยากได้ครับ อยากได้มากเลยครับเขาไม่คิดว่าเขาจะเสียไว้ในการเงินการคลังเหรอผม
อยากได้จริงๆครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะให้ยังไงเหมือนกันครับใช้ใน4กิโลเมตรจากรัศมีทะเบียนบ้านอยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองใช่ครับอยากได้ไหมอยากได้ครับถ้าใน4กิโลเมตรน่าจะมีร้านค้ายายแดงคนเดียวครับเฮ้อก็คือเป็นร้านขายของชำแถวบ้านครับ4กิโลเมตรเฮ้ยอยู่ในหมู่บ้านเหรอใช่ครับผมอยู่ในหมู่บ้านขนาดอำเภอเมืองก็อยู่ในหมู่บ้านครับผมซึ่งไม่ได้แปลว่าอำเภอเมืองไม่ได้แปลว่าเป็นเมืองทั้งหมดมันก็เป็นเมืองอยู่ครับแต่ว่าผมก็อยู่ในส่วนของเมืองปลีกเมืองอะไรวะก็คือติดขอบรอบเมืองชายแดนอำเภอเมืองชายแดนอำเภอเมืองมันก็ไม่ใช่ชายแดนเสมอไปขอบรอบนอกจังหวัดทางเลี่ยงทางเลี่ยงคนหนองบัวลำพูปวดภาคภูมิใจค่ะดาราลูกหลานท่านได้เป็นพระเอก500ล้านเอ๊ะจะถึงไหมถึงผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่4,000ล้านเล็งไหมอันนี้ที่คุยกับทีมงานเบื้องต้นนะครับคือตอนนี้ทะเลาะกันเรื่องเงินจะแบ่งกันแล้วครับไม่ค่าตัวเข้าใจทีเดียวจบไม่ใช่เหรอไม่ผมกำลังไปกราบเท้าเขาขออยู่ตอนนี้นะผมบอกว่าขอหน่อยคุณชลิพงษ์เหรอใครพูดในการสร้างใช่ไหมสอต้องพูดกันเรียกกันตรงๆคือพี่ต้องอ่ะพี่ต้องใช่ไหมเขาให้ค่าตัวเขาเท่าไหร่เรื่องนี้พูดได้ไหมครับพูดได้ไหมพูดดีกว่าเอาก็จะต้องเสียภาษีก็พูดได้อ่ะไม่ต้องพูดดีกว่าจะเสียภาษีพูดได้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 ทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันเนี่ยไม่จ่ายทีเดียวมีส่วนแบ่งเหรอไม่ผมจ่ายเขาจ่ายจบทีเดียวครับจ่ายรับมาแล้วรับมาแล้วครับแล้วก็จะมีโบนัสจากหนังเนี่ยครับอุ้ยมีด้วยอุ้ยมีด้วยครับนี่เป็นการที่เครื่องแรกเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับต้องเตะเป็นคนบอกผมก็ไม่รู้นะครับเขาเขาบอกทีมงานคุณเป็นนัดติดต่อคุณต้องซะทีเดิมแล้วถามไปเลยมีโบนัสไหมคะอ๋อมีครับมีค่ะมีค่ะมีค่ะนี่ครับผู้บริหารผู้บริหารบอกสวัสดีค่ะพี่โอมค่ะพี่โอมเอาไปดูสวัสดีค่ะแล้วคุณเอาส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไปเล่นในฉากหนึ่งด้วยนะผู้ยิ่งผู้ยำพี่ต้องใช่ไหมแล้วไปดูถูกเขาอย่างชนิดที่เรียกก็ดูถูกก่อนด้วยครับก่อนด้วยครับหน้าตาที่มันนอกขนาดนี้เนี่ยอะไรประมาณนั้นเลยนะไม่มีประโยคนึงที่บอกว่าโอ้ไม่คนไม่มีการศึกษาแบบมึงไม่รู้หรอกนะแต่ตอนนี้สสต้องเป็นอะไรนะผู้ช่วยกระทรวงเป็นอะไรนะที่ปรึกษาศึกษาธิการแล้วเป็นศึกษาธิการเป็นโฆษกกระทรวงแล้วเป็นโฆษกกระทรวงศึกษาค่ะเขามีการศึกษามากนะจะบอกฮะปากคอต้องการบอกสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมเหรอครับไม่อตีกันตรงๆสมมติได้400อยากได้สักเท่าไหร่เอาสัก10ล้านก็ได้ครับโอ้พอคุณเดียว10ล้าน15 15ครับ15บาทเจออันนี้เป็นอันนี้ที่เป็นความมาจากทีมงานเนี่ยค่ะลิมิเต็ดครับอันนี้ย่ามลิมิเต็ดการพบเจอเป็นส่วนหนึ่งของการจากลาคือสะพายปุ๊บอุ๊ยเท่เลยอ่ะเหมือนเลยค่ะเหมือนเลยค่ะกูจะไปแล้วเนี่ยประมาณนั้นเลยนะอารมณ์นี้เป็นของที่ระลึกในภาพยนตร์ใช่ไหมมีขายไหมอ่ะมีขายครับมีเข้าเหรออ๋อคาถาครับอานิจาวัตสังฆาลาใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออ่ะคืนนี่ของทีมงานพกอะไรมาฮะอะไรนี่จะหนีแล้วไปมีพาสปอร์ตด้วยไว้เตรียมตัวชิมแล้วไปดูของเขาทำไมแล้วของใครนี่คุยต่อนี่สนุกครับสนุกมากอายุอารมณ์เราอย่าไปซีเรียสเชฟทีนี้เรามาถึงช็อตสำคัญมากก็คือว่านี่เป็นนักแสดงมืออาชีพไหมครับคือเวลาแสดงกำกับยากไหมเขาเอามืออาชีพในแบบของเขาครับต้องเข้าใจเขาอย่างเงี้ยไม่เขาหลุดบ้างไหมเขาก็จะหลุดครับก็จะหลุดเยอะครับเพราะว่าแบบไทยบ้านก็จะเป็นแบบนี้ครับใช่แต่ว่าเรื่องนี้มันหลุดมากไม่ได้เพราะมันเสียหลักเสียธีมใช่ครับถ้าก่อนหน้านี้มันหลุดบ้างมันเป็นเสน่ห์ใช่ครับแต่เรื่องนี้หลุดตบเลยหลุดเยอะไหมมีบ้างครับมีบ้างแต่เขาก็จะเต็มที่เพราะว่าแบบเขาคิดว่าแบบแล้วได้ทำนานด้วยกันแล้วเขาจะเต็มที่ของเขาเลยแทบจะไม่ได้คุยอะไรเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่านี่เขาเป็นเกิดมาเป็นศิลปินเลยไหมครับคือเกิดมาเป็นศิลปินไหมเขาเกิดมาเพื่อพยายามจะเป็นแล้วสั่งยากไหมสั่งยากไหมร้องไห้
อันนี้เขาก็จะดื่มครับอย่างที่บอกว่าอ๋อที่บอกไว้แล้วมันต้องดื่มใช่ครับถึงจะร้องได้ใช่ครับตอนนี้ร้องได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับเฮ้ยจัดมาสักเป๊กสิโอ้ต้องสตาร์ตตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับใช่เออใช่ที่บอกไว้แล้วเที่ยงใช่แล้วเวลาต้องพอดีด้วยใช่ครับไม่งั้นมันเกินใช่ครับก็เข้าโรงพยาบาลใช่ใช่ผมเคยแบบเป็นซีนอันนี้พูดได้ไหมพูดไปเลยพูดเอาพูดไปเลยก็คือไอ้ซีนเป็นพระนั่นคือวันนั้นเนี่ยต้องถามต้องเตะกับพี่โทษนะร้องไห้ตอนไหนหรอจะถ่ายเนี่ยหกโมงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวแสงหมดเอาเลยอืมเหรอผมหายตั้งแต่บ่ายโมงแล้วผมกลับมาอีกครั้งนึงได้ถ่ายยอดจริงๆอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็รถโรงพยาบาลมารับรถโรงพยาบาลมารับเลยผมสลบจริงๆครับเกิดมาไม่เคยเป็นเลยสลบแบบสลบเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วพยาบาลเอ่ยอะไรเอ่ยที่มารับน่ะตอนนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าไม่มีใครกล้าจับเพราะว่ายังใส่จีวรอยู่เลยตอนนั้นแล้วเขาเข็นรถเข้าไปอ้าวหลวงพี่เป็นอะไรหลวงพี่เป็นอะไรหลวงพี่เมาน็อกเดี๋ยวว่าผมเมาหุ่มอุ้ยขอโทษไม่คือตอนนั้นเป็นโคตรความอับอายเลยใช่ครับนำเอาศาสนาคนชอบโรงพยาบาลเขาคิดว่าพระเมาพระเมาน็อกมาใช่ครับสภาพก็หมดสภาพแต่ตอนดื่มคือเราต่อชุดคือนั่งดื่มแล้วถึงมาใส่ชุดนะครับแต่พอเราอันนี้เราสลบคาเครื่องแบบกำลังจะถ่ายเลยครับวันนั้นอ่ะแล้วรู้ไหมว่าพักพวกเขาเสียหายขนาดไหนไม่ตอนนั้นคือเป็นยกกองไปเลยครับเสียหายใช่ไง แล้วจะมีหน้ามาขอโบนัสอะไรเข้าใจหรือยังเขายกกองเลยวันนั้นอ่ะมันเหตุการณ์นานมาแล้วใช่ครับแล้วเราอ่ะแล้วเราปรึกษานะครับอันนี้เราปรึกษานะเราปรึกษาทุกฝ่ายว่าพี่ดื่มได้จริงไหมเอาเลยเอาที่มึงสะดวกเลยผู้หลักผู้ใหญ่ในกองตอนนั้นเขาก็แบบว่าแล้วเขาดื่มคนเดียวไม่ได้นะครับเขาต้องมีเพื่อนแล้วผมก็เรียกเพื่อนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรมาทีมอาร์ตมาต้องเตมาดงเด้งมานั่งกินด้วยกันทุกคนเลยครับสนุกกินเพลินสนุกต้องเตด้วยต้องเตด้วยครับผมเป็นคนไม่ดื่มแล้วก็อยากคออ่อนผมก็จะเข้าไปเมาแล้วเล่นเลยนี่ไม่ได้แล้วอย่างไรครับก็จะเป็นไปหมดทั้งกองใช่เพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถจะบิ้วร้องแบบนักแสดงมืออาชีพเพราะเขาไม่ใช่มืออาชีพเขาต้องได้น้ำกล่อมกล่าวเล่นได้เล่นได้บอกพี่มาเล่นไม่ได้เลยเหรอผมเล่นได้เล่นได้เล่นได้ครับเล่นได้ไหนลองสิแต่เช้าไว้ข้าวเดี๋ยวแต่เช้าเชื่อมันเอาแบ่งขอโทษกล้องจับให้ดีพี่จะเป็นผู้กำกับเสี่ยงครับลักษณะก็คือใบข้าวไม่ต้องไปยืนไกลมากครับเจ้าต้องพยายามที่จะออดอ้อนในทำนองด้วยการส่งสายตายืนขยับไปนิดนึงเผื่อเขาจะคุกเข่าพยายามว่าเขาไม่ไปครับเขาไม่อยากให้เขาไปไม่อยากให้เขาเราจะพยายามถอดจิตเดี๋ยวเรามาเล่นน้ำตกอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะได้ครับใบข้าวต้องนิ่งเข้าไว้นะ ทำได้ไหมค่ะใบข้าวอย่ายิ้มสิอย่ายิ้มดิเอ้าเพื่อนหายกูอ้อนกูจะมายิ้มยังไงขอโทษครับพี่ยศคิวนี้11ล้านเลยขอโทษครับใบข้าวนิ่งๆให้เสียงจัดเลยพี่กล้องต้องเข้าหน้าตาหน้าเนื้อนี่ไม่ได้เลยนะกูตบเลยครับเหมือนต้องเตะเลยครับเวลากำกับมีตบไหมไม่ตบครับต้องเตะไม่ตบครับว่าใครตบไม่มีครับไม่มีใครกำมาตบนักแสดงไม่มีหรอกครับผมเห็นแต่พี่ยุทธนี่แหละจะจ้องจะตบอยู่ตอนนี้ให้ดูหนังเรื่องไอ้เนี่ยไอ้ภาคแยกอ่ะอ๋อครับอ๋อรักหนูไหมไม่อันนั้นแสดงโรเบิร์ตไงโรเบิร์ตกับฉากโรเบิร์ตไงในหนังโรเบิร์ตฉากโรเบิร์ตที่ชอบตบหัวใช่ครับอันนั้นก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยชอบทำร้ายร่างกายเหมือนกันเลยเนี่ยโรเบิร์ตก็อะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีนะเดี๋ยวมีต้องแสดงนะคือโรเบิร์ตมันเหมือนไม่ต้องแสดงเท่าไหร่มันเป็นอยู่นะทุกวันนี้นั่งอยู่อย่าคิดว่าเป็นโรเบิร์ตเลยเนี่ยคือมันบ้าเริ่มมาพร้อมไหมได้ครับพร้อมครับนิ่งๆเป็นยังไงครับซีนนี้ก็นึกถึงว่าเราไม่ยอมให้เขาไปเรียกพยายามวิงบอลเขาแล้วเขาช็อตที่เขากำลังจะไปละเราก็ต้องบอกใบข้าวอย่าไปแสดงความวิงบอลแล้วก็ใส่อะไรความรู้สึกของเราว่าขาดเขาไม่ได้อยู่ก่อนอะไรประมาณนี้ไม่ตัดอ่ะได้ครับไอเวนชอบยิ้มไอเวนนี่ชอบยิ้มไอต้องเตไม่เคยบอกเลยว่าเวลาถ่ายหนังก็ห้ามดูกล้องครับเขาดูเหรอครับเมื่อกี้เมื่อกี้เขาดูดิไปข้าวเนี่ยหันไปดูมุมกล้องมองดูว่ายิ้มไหมน้องข้างหลังน้องใบข้าวคะน้องไม่รู้ตัวแล้วครับว่ายิ้มไปหรือเปล่าอ่ะพร้อม
ไม่เข้าเขาดีใจหลายอ่ะเป็นยังไปเขาขึ้นมาอยู่นี่เธอคือบ่มาหาเขาเลยอ่ะแล้วไปอยู่ใส่อ่ะตอนนี้ไปเขารู้บอกว่าเขากดกินหอดไปเขาเลยอ่ะถ้าจำได้บ่ที่เขาเคยบอกกันไว้ว่าเขาสิไปเที่ยวน้ำกันน่ะไปเที่ยวน้ำตกไปสู่หมองเลยที่มีเฮ้าอะแล้วเป็นยังคือทีมเขาไปยังสิอะเสียงบ่เข้าใจบ่คนกับผีมันอยู่ห่วมกันบ่ได้เสียงกลับไปได้แล้วบ่เอาอะแล้วผู้ใดเป็นคนบอกว่าคนกับผีอยู่น้ำกันบ่ได้เสียงสิเปลี่ยนโลกนี่บ่ได้กลับไปได้แล้วเนี่ยน้ำตากำลังจะไหลผมไม่ได้พูดเล่นอ่ะดูน้ำตาผมอ่ะดูแล้วมันก็ไม่ไหลแล้วมันเจออะไรแบบเนี้ยแล้วใครมันจะไปไหลได้กำลังจะร้องเลยแล้วมันไม่จริงๆไอ้นี่น้ำตากำลังมาแล้วผมจะไหลแล้วข้างนอกข้างหลังรวมมาเป็นกองเลยมันเป็นอะไรมันหยิบแขนอยู่แล้วขากันอยู่มึงแต่ต้องอยู่อย่างนี้ตลอดค่ะแล้วพี่เขาก็จะหัวร้อนหนูก็นั่งหัวร้อนหน้าเขาตลอดแต่ว่าเขาเป็นคนนะเฮ้ยเราต้องทนทานกับสถานการณ์นะเราเป็นนักแสดงจริงจริงพอทำได้อยู่ครับไล่พวกนี้เป็นอะไรฮะกองรวมกันกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วผมเรียกว่าคนบีดบ็อกไอ้นี่น้ำตาไหลแทนเราเนี่ยหัวเราะจะน้ำตาไหลใช่ไหมนี่เอาเวลาในกองถ่ายมันก็ต่างคนต่างทำงานกันไปใช่ไหมไม่ได้ระยะประชิดอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะบทนี้มันถนัดนะให้ดูเราเป็นมืออาชีพนะผมร้องไห้ได้โดยที่ไม่ดื่มก็ได้ใช่ใช่อันนี้จริงๆแต่อันนั้นที่ต้องเตะพูดถึงนั่นคือช่วงแรกๆที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันง่ายจริงครับพี่ยุทธบางทีผมกินแก้วเดียวปุ๊บผมมาปุ๊บแอลกอฮอล์มันทำให้ผมโฟกัสเพราะปกติผมเป็นคน alert อย่างนี้เลยพอดื่มเข้าไปปุ๊บมันทำให้โฟกัสอย่างเดียวเลยเชื่อทำไมเหนื่อยอย่างนี้ป่ะคนอื่นไม่เหนื่อยจริงเหรอคุณสามารถร้องได้ไม่ต้องมีแอลกอฮอล์เลยใช่ครับเขาทำได้ทำได้ใช่ไหมน้องใบนั่งน้องใบเป็นใบข้าววันนี้นักแสดงมันมีคนเดียวหรือยังน้องใบเป็นใบข้าวมันมีคนเดียวหรือยังเอาแล้วก็เล่นได้เดี๋ยวใบร้องไห้ก่อนเลยเนี่ยน้องใบนิ่งอ้าวนี่เป็นใบข้าวใช่ครับทำได้ไหมทำได้ครับอ้าวนี่ไม่เคยมีที่ไหนผมยอมให้ผู้ประกาศร่วมผมที่ไปร่วมแสดงกับคุณนะพี่ใบขำก่อนนะไอ้ข้างหลังนี่ไม่ไหวก็กั้นสักนิดนึงนะได้ครับได้ครับบอกพี่ใบก่อนครับพี่ใบไม่ไหวต้องตามบอกพี่ใบน้องใบเอาผมต้องเล่นเหมือนเดิมไหมครับแล้วแต่เลยจะรุนแรงกว่านั้นก็ได้ตบชู้ไม่ดูเล่ยอย่าขำนะไม่ขำไปพี่ครับพี่ครับเขาประชดครับพี่ครับครับเขาประชดเอ้าผมอยู่แต่เขาไม่ฆ่าดูเขาประชดผมไงประชดเขาไม่ฆ่าดูไงเดี๋ยวเขาจะไปดูไม่มีสมาธิแล้วไปต้องพูดอะไรวะคะน้องก็บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรวะคะไม่ต้องก็ได้ให้เขาแสดงไปได้ครับเดี๋ยวผมเล่นไปคนเดียวนี่เขามั่นใจมากทุกคนหันหลังเพราะว่ากลัวไม่เขาพี่ขาวเขาแข็งขาวพี่ขาวของแข็งพี่ขาวเอาพี่ยุทธเอาคนอื่นได้ไหมพี่ยุทธแสดงแล้วไม่ดูเดี๋ยวผมเอายุทธแสดงผมคนใหญ่เดี๋ยวผมทำช่อง YouTube ลงให้อัดคลิปร้องให้โดยที่นั่งเฉยๆก็ได้เดี๋ยวผมทำให้ร้องกับพี่ยุทธได้ไหมเอออ่าเลยค่ะพี่ยุทธเลยค่ะกลับมาทำใบข้าวพี่ยุทธครับไอ้นี่มันตัวต้นเรื่องนะมันตัวขำนะมันไม่มันขำใช่ไหมมันขำไม่ได้เลยเหรอคือผมอะโอเคได้แต่ดูพวกมันสิครับเอาเชิญมาดิพ่อซักอุ้ยโอเค
ได้ไหมอาจจะได้ครับเอาช็อตไหนเลือกมาเลยเอาช็อตที่ลง YouTube ก็ได้ครับใช่ช็อตเมื่อกี้เลยอะค่ะเอางั้นนะมาเอาเลยคนดันโดนแกด้วยจากไปบอกว่าก้าวใครเนี่ยจากกันเมื่อนี่บนนากระจากกันคือเก่ามันบ่มีหยังมากระลั่นตีได้หรอกบ่มื้ออื่นพอสิยังมีชีวิตอยู่ต่อมีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่แล้วตาพี่บัวควาได้ตรงนี้เห็นโลโก้ดูขังนะช็อตนี้มันก็กลายเป็นช็อตสำคัญสำคัญดูขังน้ำตารื้นนั่นน่ะใช่ไหมเขาคนร้องไห้ง่ายครับเอ้าเหรอใช่ผมแล้วผมก็ต้องพูดคำเดิมว่าพุ่มกับเก่งมากทำให้ผมรู้สึกว่าร้องไห้แบบเป็นเจิดใช่ครับไม่ใช่ร้องไห้แบบเป็นเน็กใช่ครับแล้วผมก็พยายามหาจุดบอกว่าไอ้พยายามหาจุดเด้อว่าตรงไหนที่จะทำให้เราคิดถึงพ่อมากที่สุดตอนนั้นผมนั่งดูรูปพ่อผมครับเป็นรูปตอนที่พ่อเสียแล้วครับหมายถึงพ่อในเรื่องนี้ครับเป็นพ่อศักดิ์ที่เสียแล้วแล้วมันดังบังเอิญผมจำรอยยิ้มแรกได้ที่เราถ้าในเรื่องคือผมมันไม่ได้เล่านะครับว่าแต่มันบอกว่าผมเรียนกฎหมาย8ปีแล้วจบมากลับมาถึงบ้านเนี่ยรอยยิ้มแรกที่ผมเห็นพ่อผมเนี่ยมันเป็นรอยยิ้มเดียวกันกับรูปที่เขาเอามาใส่เป็นอันนั้นพ่อครับมันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่ารอยยิ้มแรกที่กูพูดกับตัวเองนะที่กูได้เห็นพ่อกูในวันที่กูกลับมา มันคือรอยยิ้มสุดท้ายที่เอามาตั้งไว้เป็นกรอบรูปในวันงานศพครับ ผมดูแค่รูปนั้นรูปเดียวผมสามารถร้องไห้ได้เลยครับนี่เขาเป็นวิญญาณนักแสดงใช่ไหมใช่ เป็นอะไรร้องไห้เขาด้วยผมก็ร้องไห้ง่ายครับ มันขำมันเนี่ยไม่ต้องเต็มร้องไห้จริงเขาเป็นร้องไห้จริงเก่งมากจริงครับอันนี้ผมยอมรับนะครับคือแบบสามารถแบบใครจะบอกว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องผมนี่แหละเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเขาพูดรู้เรื่องมากที่สุดครับคือมีฉากหนึ่งที่ผมฉากที่พ่อฉากที่รู้ว่าพ่อเสียครับผมพูดกับต้องเตะครับพูดอะไรกับผมหน่อยก็ได้คือขอแค่ได้ยินเสียงเขาครับผมก็รู้สึกว่าแบบเขาพูดให้ผมสามารถขนลุกและรู้สึกได้ตลอดเวลาคือเจิดเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นแล้วดูนิ่งๆแล้วเรียวมากนะคือเรียวมากในเรื่องนี้นะตั้งแต่ความนิ่งของเขาใช่ไหมแล้วคู่นี้ต้องเรียกว่าคู่นี้ก็แล้วกันตกลงไม่ได้เป็นพ่อลูกกันจริงใช่ไหมไม่ครับเป็นครับน้องไปว่าเหมือนไหมเหมือนค่ะแววตาเหมือนยิ่งพอคุณต้องเตะบอกเนี่ยยิ่งเหมือนมากเลยนะค่ะแล้วดูยิ้มหวานมากันด้วยนะเออดูจะไม่ได้พูดเล่นนั่นน่ะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าอะไรยังไงนะค่ะเวลาบทเล่นจริงจังก็ชอบมากเลยฉากถีบครับเสียงนี่เขาไปถีบงานศพใช่ไหมชอบมากเลยฉากจับไปก่อนจะเอาอีกแล้วครับไม่มันมีฉากสำคัญนะครับจริงๆจริงๆเขาทำมากกว่านั้นนะครับเขาคือเขาทำกว่าผมจะต่อยได้คือต้องเตมาบอกว่าถ้าไม่รู้สึกอย่าต่อยเอาจนกว่าจะรู้สึกแล้วตัดออกนะครับไอ้ฉากที่แบบเยอะมากเลยปกติคนจุดธูปจะมาปักอย่างงี้ฮะจุดเสร็จปุ๊บมันปักโยนไปปั๊บผมก็ดอกแรกแล้วไอ้สัตว์ผมบอกว่าคิดในใจครับไอ้สัตว์เลยใช่ครับในใจครับจริงๆได้หรอกเราเล่นยาวกว่านี้นะเราจะคุยกันยาวแบบว่าเจอทำไมพ่อมึงรับปากกับกูแล้วว่าจะพากูถอดจิตไม่ใช่เหรอแล้วทำไมพ่อมึงไม่ทำตามสัญญาแต่ต้องเตะแต่เขามาพ่อมึงไปไม่บอกไม่กล้าเลยเนาะไปนี้ปุ๊บแล้วผมก็พูดเจอมึงช่วยกูดีวะพ่อแค่พ่อมึงตายแค่นี้มึงจะเสียใจเหี้ยอะไรนักหนามึงช่วยกูสิอะไรประมาณนี้เอ้า
ไอ้นี่ก็ขึ้นเลยคือมันบิ้วมากกว่าในนั้นอีกใช่มากใช่ครับมากกว่าในหนังใช่เพราะจริงๆอีกเวอร์ชันหนึ่ง4ชั่วโมง4ชั่วโมงครับไอ้ไปเมื่อจะฉายกันเองจะไปดูสักนิดหนึ่งฮะก็อาจจะมีครับอาจจะมีครับอาจจะมีใช่ไหมใช่ครับอันคัดอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าหลายซีนตัดออกเยอะมากมากเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงฉากที่หน้าตาแสดงถึงความโกรธเนี่ยมันยั่วกันกระทั่งแบบใช่ไหมครับแล้วไปทำก็ปากแตกไม่ใช่ชุนลมุนครับชุนลมุนไม่รู้ผมไม่รู้ผมโดนอะไรวะผมยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยจริงๆผมโกหกไม่อยู่จริงๆผมก็โดนมันตีอยู่อย่างนี้แหละครับใครทำอะไรมันไม่รู้ปากแตกทำยังไงนะทำยังไงนะผมก็อยู่เงี้ยผมโดนไม่นะฮะผมโดนอย่างเดียวเลยเหรออ่ะไหนร้องสิเบะสุดๆนี่คือนักแสดงระดับ500ล้านอนาคตใกล้นี้นะเบ่งเบ่งดิเบ่งเบอร์ติดต่อคุณเบอร์อะไรนะ0946446955ครับพร้อมจะรับโทรศัพท์ใช่ไหมจะรับโทรศัพท์ครับอีกทีนึง0946446955ครับรับงานรับงานครับคอนเสิร์ตก็ได้ภาพยนตร์ก็ดีเฮ้ยตอนนี้ต้องเล่นตัวสักนิดหนึ่งไหมไม่ครับไม่ใช่เวลาเล่นตัวแล้วครับเวลากอบโกยครับจบเอาอะไรที่เป็นเงินเอาหมดบ่ายตาตาเอาเบะเอาแบบร้องไห้แบบเสียงเนี่ยมันจะไปร้องไห้แบบฟูมฟายมากค่ะร้องแบบขี้มูกไหลได้ไหมมูกกรืดเอาที่ช่วงมาเผื่อไว้สักนิดหนึ่งไปคุยกับคนอื่นก่อนได้ไหมครับผมขอ5นาที5นาทีเลยเหรอจบละจบรายการเลยเหรอครับทำไมเอาเช้าจังเลยครับผมจริงๆผมเล่นได้จริงๆผมเล่นได้เฮ้ยจริงเหรอจริงจริงแต่มันต้องโฮอารมณ์มาตั้งแต่ตื่นนะครับถ้าสมมติว่าวันนี้ผมรู้ว่าตัวเองร้องไห้ผมต้องโฮอารมณ์ตั้งแต่ขึ้นรถตู้เลยใช่ครับจะบิ้วมาผมจะบิ้วมาตั้งแต่อยู่ห้องเลยครับอันนี้ผมคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรโอ้ทุกอย่างในชีวิตทุกอย่างเลยที่เราเคยทำลงไปแล้วเรารู้สึกว่าทำทำไมใช่อ่ะเพราะฉะนั้นให้เวลาตอนนี้จะไม่ชวนคุยได้ครับนิ่งๆไปได้ครับเนี่ยฮะใบข้าวค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่นะเบอร์ติดต่อหรือว่าจะติดต่อทางโซเชียลเป็นเบอร์ก็ได้ค่ะตอนนี้มีไม่โอ้โหนี่ นี่เราอย่าลืมเราเป็นนักแสดงในระดับหนัง 4-500 ล้านแล้วนะไม่เป็นไรค่ะคุยกับหนูได้เหมือนเดิมค่ะนี่ต่อราคาได้เหมือนเดิมค่ะนี่ใช่ไหมเฟซบุ๊กใช่ค่ะแพมมี่สุธิดาค่ะแพมมี่สุธิดาใช่ค่ะใบข่าวใบข่าวภาษาศรีสะเกษจะเรียกใบข่าวใบข่าวเนี่ยเหรอใบข่าวใช่ค่ะสระเอขอไข่ไม่เอกอ้ออ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอีสานถ้าทางอุดรบ้านหนูก็จะเรียกใบข้าวใบเขาแต่ถ้าเกิดศรีสะเกษจะเป็นใบเขาใช่ไหมพี่ต้องใบเขาได้หมดเลยใช่หมดเลยโอ้ยร้องไห้แล้วแล้วมันก็มาแบบว่ากำลังจะขายงานค่ะพร้อมพร้อมมาใช้อารมณ์ได้เลยพี่ตาใช้อารมณ์มันจะจบที่ตรงไหนครับตาอะไรเข้าใจผิดแล้วยังแต่ฟูมไฟที่บอกว่าใช้อารมณ์ได้เลยฟูมไฟโอ้ผมว่าให้แค่ร้องไห้โฟมไฟอ่ะผมขออีก2นาทีจบรายการต่อขายของต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้รับหมดทุกอย่างเลยค่ะร้องเพลงสินค้าร้องเพลงงานแสดงค่ะหนังเรื่องอื่นได้เลยไม่ผูกติดอยู่กับค่ายจักรวาลไทยบ้านอันนี้เราเป็นแบบเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นอิสระใช่ไม่มีใครผูกติดไม่มีใครผูกติดคือเราทำเป็นแบบเป็นผมเองก็เป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยครับค่ะใช่อย่างนี้เขาเป็นฟรีแลนซ์เป็นรอบนอกหมดเลยพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยครับอ๋อเหรออันนี้เป็นโมเดลธุรกิจอีกแบบนึงค่ะใช่ยังไงก็เหมือนตอนแรกก็เป็นมีเซ็นสัญญาครับแต่แบบด้วยการเติบโตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับก็เลยก็เอ้ยงั้นเป็นโมเดลแบบพาร์ทเนอร์ดีกว่าปล่อยให้แต่ละคนไปเติบโต
ในทางของเขาใช่ถ้ามีโปรเจกต์ค่อยกลับมารวมกันอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจะสนุกเวลาถ่ายแล้วคนเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันเหมือนแบบพี่น้องแบบเลื่อนจากกันไปแล้วเขาก็จะเล่นในฉากของเขาเองอย่างเงี้ยเหมือนมันจะหวนคิดถึงกันเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็จะสนุกสนานเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้เป็นค่ายแบบอยู่ในสังกัดค่ายทุกคนเป็นฟรีแลนซ์ใช่ครับถึงเวลาตามงานก็เรียกมาใช่ครับเซ็นเป็นต้นว่าต่อไปจะมีจักรวาลตอน3ครับตอน4ตอน5ตอน6ก็แล้วแต่ที่จะออกแบบไอ้ตอนนี้มันทิ้งท้ายว่าอะไรพี่เราจะได้มาเดาๆตอน5อ๋อที่จะทำร้านลาบที่ญี่ปุ่นใช่ไอ้ป่องบ้าน3ใช่ไหมค่ะเดาถูกไหมใช่ครับในบ้าน3แล้วจะต้องไปทำร้านลาบไหมคะทำธุรกิจที่ญี่ปุ่นครับร้านลาบแล้วจะไปถ่ายญี่ปุ่นเลยเหรอใช่นี่ใช่ใครทำเรื่องนี้ร่วมครับกำกับร่วมกำกับร่วมใช่ไหมอ๋อไอ้ป๋องนี่ก็บุคลิกน่าสนใจนะจริงๆมันกวนยังไงไหมก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเหรอใช่อ๋อที่เป็นลูกพ่อผู้ใหญ่น่ะใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รับตามสบายเลยใช่ใครอยากติดต่ออันนี้เดอะป๋องเร็วๆนี้ก็จะออกเพลงคู่กันค่ะนี่ขายของคู่ไอ้นี่เหรอใช่ค่ะผมพอได้ยังครับเอาเถอะเอามาผมจะร้องจริงๆแล้วไม่ผมร้องแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงผมขอบพระคุณทุกท่านครับไม่พูดแบบเอาฟูดไฟอินเสร็จแล้วต้องอินนะก็ท่านจริงคิดว่าคนที่เรารักเนี่ยตายจากไปแล้วเราหรือคิดว่าไอ้ค่าตัวต่างๆที่จะได้เพิ่มเนี่ยเป็นความฝันไม่ได้หัวไม่ได้ร้องเอาหัวละเอาหัวร้อนละได้ไหมวันนี้งานหนักสุดนะค่ะเอาฟูมไฟสิฟูมไฟโอ้มันจะหยุดได้ไหมล่ะถ้าฟูมไฟนะอ้าวผมก็พยายามนะผมไม่มีใครบังคับคุณขนาดนี้ใช่ไหมแต่ผมรู้สึกโกรธพี่ไหมไม่โกรธไม่โกรธแต่ผมรู้สึกว่ามันแต่มันเป็นความรู้สึกดีใจมากกว่าตอนนี้มันเราควรจะซาบซึ้งกับสิ่งที่พวกเราสร้างบทการนะดนตรีคอเบาๆใช่ไหมครับใครจะไปคิดนะใช่ป่ะเล่นมาภาค1ภาค2 2.1 2.2 แล้วก็ภาคย่อยอะไรต่างๆจะมาถึงสัปเหร่อให้เราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตอนที่หนังเสร็จเราคิดว่าจะมีวันนี้มั้ยมีครับใช่ป่ะนี่ถือว่าโอ้โหเคยคิดมั้ยล่ะมีโอกาสมาแล้วนะใช่ไหมเหมือนพวกเราทุกคนนะเพลงนี้ก็จะติดหูคนแล้วอาจารย์ปีชาใช่ไหมเนี่ยก็จะเห็นดูสับเปลือกสักชีวิตจากนี้อาจารย์ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับอาจารย์อัจฉริยะเนี่ยคนจะเรียกอาจารย์สักชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมเน็กยังเป็นนักร้องอยู่แต่ชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมวายข้าวก็เหมือนกันเริมก็เหมือนกันใช่ไหมต้องเตเนี่ยหนักเลยมันไม่มีอีกแล้วนะที่มันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นนะ
นี่ไปกันหมดเลยเนี่ยไปข้าวเอ้ยแต่รอมา7ปีอะหนูรอมา7ปีรอมา7ปีในบทใบข้าวแล้วหนูก็ได้มาเล่นแล้วแบบหนังมันประสบความสำเร็จหนูแบบขอบคุณแฟนๆที่แบบให้การต้อนรับพวกเราอย่างดีตั้งแต่ภาคแรกจนภาคนี้แบบว่าทุกคนก็ยังให้กำลังใจกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆภาคแรกก็เป็นปรากฏการณ์แล้วนะไม่ใช่ปรากฏการณ์เป็นปรากฏการณ์หนังอีสานไทยอีสานแท้ๆแล้วก็เติบโตเรื่อยมาแล้วก็มาถึงวันนี้ใช่ไหมวันนั้นต้องเตบอกพี่ว่าอยากจะเป็นหนังไทยหนังอีสานหนังอีสานที่รายได้มากที่สุดครับนี่มันเป็นแล้วครับใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างคือแบบรางวัลของคนรางวัลที่เราเหนื่อยครับรางวัลที่เราเหนื่อยรางวัลที่เราทุ่มเทจริงๆแล้วก็แบบมันความสำเร็จนี้มันไม่ใช่แบบของพวกเราครับมันคือของทุกท่านเลยอย่างเงี้ยครับของแฟนคลับด้วยถ้าผมไม่รู้ว่าจะทำหนังไปทำไมถ้าไม่มีคนดูอย่างเงี้ยครับถ้าไม่มีคนมาดูหรือไม่เนี่ยเราก็ดูแค่คนเดียวอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้แบบเราทำแล้วเขาชอบอย่างเงี้ยครับก็เหมือนที่บอกตั้งแต่แรกว่าแค่คิดว่าไม่เท่งก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยครับแต่นี่มัน คนชอบอย่างเงี้ยครับคนมันชอบแล้วคนสนับสนุนพร้อมที่จะแบบคือคนรักหนังเรื่องนี้นะใช่ครับ ใช่ไหม มันทำให้คนไปอินได้ไงเนี่ยเวลาคุณไปเดินสายผมดีใจมากนะได้ไปไล่ดูคลิปโดยเฉพาะพ่อศักดิ์นี่ก็โพสต์เยอะหน่อยแล้วก็ไทยบ้านใช่ไหมค่ะเนี่ยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะตั้งแต่รอบแรกๆฉาย5ตุลาคมแล้วคุณก็ไปตะเวนทางภาคอีสานใช่ค่ะใช่ไหมครับแค่จะอีสานเลยตอนแรกครับแค่จะทัวร์แค่อีสานกับกรุงเทพนิดหน่อยไงครับแต่แบบด้วยกระแสแบบเขารอครับตะวันออกบ้างเหนือบ้างใต้บ้างเงี้ยครับเขาอยากให้ไปเงี้ยครับก็ต้องไปครับไม่แต่มันแปลกมากตั้งแต่เริ่มฉายที่คุณไปเซอร์ไพรส์คนดูอ่ะครับมันแน่นเลยแน่นโรงเลยนะอีสานอ่ะติดแถวหน้าเลยครับคือแถวหน้ายังเต็มหมดเลยอ่ะใช่คืออันนี้คืออีสานเริ่มก่อนถูกไหมใช่ครับแล้วปกติการเมืองถึงแผ่ขยายมาแล้วที่พวกคุณไปเซอร์ไพรส์เนี่ยใช่ไหมสามสี่คนวิ่งกันเข้าไปเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปหน่อยไอ้นี่เป็นเสียงนำเลยใช่ครับใช่ไหมเพราะเราเป็นพระเอกเรื่องนี้แล้วทีนี้ร้องทำไมไม่ได้สั่งให้ร้องผมตื่นตันใจแทนเขาครับเขาแบกทุกอย่างมาตลอดเลยแบกอะไรเขาแบกความกดดันจากแฟนคลับที่รอสับเปลือแล้วเขาทำงานเขาคิดเขาอยู่กับตัวเองมาระยะใหญ่ๆที่แบบเรายังคิดเลยว่าถ้าย้อนกลับไปได้เราอยากไปอยู่ข้างๆเขาไปให้กำลังใจเขามากกว่านี้เท่าที่น้องคนหนึ่งมันจะทำให้มันได้แต่เขาเก่งมากวันนี้ผมอยากขอบคุณทุกคนแฟนคลับทุกคนมากที่รักในตัวเขาแล้วก็รักในผลงานที่เขาตั้งใจทำขนาดนี้ไม่รู้จะพูดยังไงมันดีจริงครับเราไม่คิดว่าเราจะเดินทางมาถึงจุดนี้เลยครับดีใจมากดีใจร้องหลายครับดีใจหลายครับขอบคุณพี่ยุทธด้วยครับอันนี้มันร้องกันจริงจังเลยเนี่ยเฮ้ยมันควรจะมีความสุขมีความสุขครับมันหายครับนี่กูไม่ได้สั่งให้ร้องเลยดูหน้ากันดิดีใจแทนเขาครับเป็นคนรักเขามากมากครับมันต้องพิสูจน์มานานนะมากมากครับใช่ไหมเขาเป็นคนไม่ยอมพูดครับไม่ยอมพูดเหรอครับเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีความหวาดเสียวมากตอนที่ไปเจอ BNK ใช่ไหมแล้วก็เป็นภาคที่อาจจะเนื่องจากมันเอาเรื่องกระแส BNK เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มีความกดดันมีความเสี่ยงแบบนึงแต่พอมาทำสับเปลือวันนั้นความรู้สึกพี่ดูนะที่ต้องเตะนั่งตรงนี้ความจักรวาลไทยบ้านกลับมาแล้วมันความรู้สึกนั้นจริง
คือถ้ามันไหม้มันไม่โดนนะไม่รู้นี่เป็นไงนะใช่ไหมครับมันเหมือนแบบมันเหมือนว่าเอ้ยถ้าเราไม่ได้คิดถึงคนรอบข้างเลยคือถ้าเราถ้ามันเจ๋งขึ้นมาเนี่ยแบบเราเหงาเลยอย่างเงี้ยครับเราแบบเราดื้อที่จะทำเองอย่างเงี้ยครับเราทำไมดื้อที่จะทำเองดื้อที่เป็นตัวเองคือเรารู้แหละว่าทำยังไงแฟนคลับถึงจะชอบอย่างนี้ครับรู้ว่าหนังคนเป็นยังไงแล้วกระแสตลาดเป็นยังไงอย่างเงี้ยเรารู้หมดแต่เราดื้อที่จะเป็นตัวเองครับพยายามเล่าแบบเออให้กูจะเป็นตัวเองให้มากที่สุดเจ๋งก็กูคนเดียวเองใช่คือถ้างานนี้มันไม่ใช่แบบนี้นี่ใช่ครับโดนเต็มๆใช่ครับภาษาชาวบ้านคือโดนเต็มตีนใช่ครับกูเขียนบทเองกูเชื่อกูจะเอาแนวแบบนี้ใช่กำกับจะเอาแบบนี้ใช่แต่ก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ต้องการสิ่งแบบอย่างเช่นเงินอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเงินที่เขายอมที่จะให้เราสร้างอยู่แล้วไงแต่แค่เรารู้สึกว่าเราอยากรับผิดชอบเราเป็นคนเขาทำเขาอย่างเงี้ยครับเราแค่เขาไม่ต้องการหรอกครับแต่เราแค่อยากจะหาส่วนเนี้ยมารับผิดชอบเพราะว่าเราทำเขาจริงอย่างเงี้ยครับคิดจริงๆใช่ครับใช่คิดจริงๆแล้วก็จะยืมจริงครับยืมกล้องจริงๆใช่อย่างน้อยก็เป็นหนี้กล้องเดี๋ยวไปใช้กล้องอีกทีนึงเอามาคืนพี่ต้องก่อนครับเขาจะมีนายทุนหลายส่วนก็ค่อยๆให้แบ่งให้เขาคืนเต็มที่อย่างเงี้ยครับไม่ต้องกดดันนี่กดแต่ว่ามันกว่าจะมาถึงวันนี้เขากดดันมากนะไอ้นี่ร้องไม่หยุดเลยเฮ้ยนี่พี่พยายามจะให้หัวเราะยังไม่ยอมหยุดร้องอีกเว้ยมันพูดไม่ได้เลยอย่างเขาจะถามตลอดว่าหนังมันจะดีไหมอย่างเงี้ยเราก็พูดเราก็ไม่เคยบอกใครว่าหนังดีเลยเขาจะถามว่าหนังมันจะเป็นยังไงหนังมีหมูไหมเราก็แค่แบบโอเคอยู่ครับอย่างเงี้ยเราแบบพยายามพูดแบบคือไม่อยากให้เขาคาดหวังว่าในตัวเราว่าเราจะทำให้เขาแบบขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับอยากให้มันพอมันได้อยู่อย่างเงี้ยครับหมายถึงคอยถามใช่เขาจะถามเขาตลอดมันโอเคไหมพี่มันได้บ่อ้ายมันได้บ่อมันได้บ่อ้ายว่าผมกลัวเขากดดันตัวเองครับผมจะถามเขาผมอยากให้เขามั่นใจกับผลงานที่เขาทำผมจะถามว่ามันดีใช่ไหมกดดันหมดเลยคนรุ่นใหม่2คนที่เข้ามาเติมในตอนนี้มีความงงๆนะใช่ไหมบักเจิดครับผมยอมรับว่าทีแรกเหมือนที่ผมพูดไปแต่ตอนต้นนะครับว่าได้รับบทมาแล้วทีแรกผมไม่รู้ว่าผมจะได้เล่นเยอะขนาดนี้พอดูปุ๊บไอ้ความดีใจมันหายไปไอ้สิ่งที่เข้ามาแทนความรู้สึกก็คือความกดดันครับทีนี้เพราะว่าพอบทมันเยอะแล้วหนังหลายๆคนเขาคาดหวังแล้วเขารอครับมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าถ้ากูเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเขาแล้วถ้ากูทำเขาเจ๊งแล้วอะถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็เป็นความกดดันมากๆครับเล่นแรกๆนี่แบบมันไม่มีความเป็นธรรมชาติเลยเอากว่าจะเคาะใช่ครับกว่าจะเคาะยากเพราะมันเกร็งก็มีคำหนึ่งที่แหละไหลกันจระวันแล้วไม่เป็นไรตามสบายเลยนี่เป็นรายการสบายสบายก็มีคำหนึ่งที่มันดูเหมือนคำรุนแรงครับที่คำว่าอย่าหมาดหลายอย่าหมาดหลายใช่ครับมันคำในอีสานมันจะเหมือนถ้าวัยรุ่นพูดกันมันก็จะตีกันได้เลยครับอย่าหมาดหลายอย่าเก๊กอะไรงั้นอย่าเก๊กอย่างเงี้ยแต่ว่าในภาษาแบบของเราคือมันเหมือนเป็นคำต่อว่าใช่เขาผมก็หลุดว่าเขาอย่างเงี้ยจนเขารู้สึกว่าเขาร้องไห้เขาร้องไห้อย่างเงี้ยเขาเหลือดุขนาดนั้นเพราะแรกๆเกรงไม่ได้ดุครับเราไม่รู้ว่าเราก็ไม่มีประสบการณ์ด้วยไม่รู้ว่าจะเอาคำไหนมาบีบเขาครับให้เขาเข้าใจเราก็คือพูดแบบไอ้มันหมาดโผดนะครับไอ้มันหมาดโผดเขาก็เลยรู้สึกว่าแล้วคนในกองมันเยอะอย่างเงี้ยครับแล้วเขามาแรกๆมันหลายเทคอย่างเงี้ยเขาก็เลยกดดันแล้วก็ไปร้องไห้ด้วยใช่กดดันมากเลยครับมันหมาดโผดแล้วคนในกองได้ยินหมดเลยแล้วอัดมันต้องหลายเทคยังไม่ผ่านใช่แล้วเป็นยังไงไปแอบร้องไห้หรือไม่แอบเราก็ไปร้องไห้คนเดียวมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเข้ามาแบบขอออกกอง
คิวหนึ่งคิวหนึ่งแม่งเขาหมดเงินตั้งหลายเป็นแสนอะผมไม่รู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่แต่ว่ากูมาปุ๊บแม่งมาถ่ายทั้งหลายเทคนะครับไม่ได้แล้วมันเป็นฉากสำคัญที่มันต้องตัดสินใจว่าเราจะไปไหนนะครับตัวละครนะครับว่าแบบจะทำไหมหรือไม่ทำแล้วแบบเล่นอยู่หลายเทคมากจนพุ่งกลับจนต้องเตรียมพูดคำนั้นออกมาผมตอนนั้นรู้สึกหลายๆคนหัวเราะอยู่ครับแต่ว่าผมก็หัวเราะนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองมันรีแลกซ์มากแต่ว่ามันก็ร้องง่ายเกียรติครับสุดท้ายก็เล่นเป็นตัวใช่ครับแค่มันต้องนิ่งขึ้นแค่นั้นครับต้องลดความเป็นนิกนฤพลลงแล้วก็เอาไอ้เจิดมาเป็นตัวนำพาให้เราอยู่ในเส้นเรื่องครับท่านผู้ชมที่ได้ชมแล้วก็จะรู้ว่าคู่นี้พ่อลูกเนี่ยเขาจะมีบุคลิกตัวละครที่นิ่งพูดน้อยสื่อสารที่จำเป็นแล้วจริงจังครับหัวเราะน้อยมากเลยมั้งก็น้อยครับน้อยมากเลยนะถ้าอยู่ด้วยกันถ้าเข้าฉากด้วยกันแทบจะไม่ได้หัวเราะเลยมั้งนะพ่อใช่ครับแต่ว่าพอมีเข้ามาก็ได้หัวเราะบ้างแล้วโอเคยังโอเคครับมีแฟนยังดิมีครับมีจริงเหรอมีจริงครับพี่ถามว่าชื่ออะไรจะทำให้เกิดความวุ่นวายไหมไม่เกิดไม่เอาไม่ถามเพื่อให้เขาปรับอารมณ์กลับมาอ่ะน้องไบรท์จะถามอะไรไหมในฐานะคนที่ไปดูมาจริงๆมีหลายช็อตพี่อยากจะพูดนะใช่แต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมไปดูดีกว่าค่ะแล้วก็รวมถึงตัวละครจะรอดก็ไม่มาใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าคำตันใช่ไหมครับแล้วก็เฮิร์บอ่ะเขาไปถ่ายด้วยกันครับด้วยกันครับทั้งป่าคำตันทั้งจะรอดทั้งเฮิร์บไปถ่ายอะไรถ่ายรายการเสียงหลังครับเป็นรายการของของเฮิร์บนะครับเฮิร์บเลยครับเสียงหลังเฮิร์บคือเสียงหลังนี่อะไรอ่ะใครที่ติดตามเสียงหลังโอ้รายการวันนี้เสียดายจริงสู้เสียงหลังไม่ได้เสียงหลังนี่ก็ชอบมากนะเอ๊ะเขาคือคากันนะเออตอนแรกนึกว่าอากลัวผีอะไรไงเจอนมบูดไงใช่ไหมครับเออนั่นกี่เทคอ่ะเทคเดียวครับแล้วก็เก่งมากแล้วก็ตัวนั้นใช้ตัวที่เขาเรียกว่าไพลอตครับตัวที่ถ่ายแรกแล้วไปส่งลูกค้าไปให้ลูกค้าดูครับตัวถ่ายจริงใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวแรกมันโอเคกว่าอย่างเงี้ยใช่เล่นได้อย่างนั้นเลยนะใช่ครับแล้วอันเดียวเลยครับอย่างเงี้ยอันนั้นคือไพลอตเพราะมาถ่ายใหม่ก็สู้อันเดิมไม่ได้ใช่ครับไอ้ที่ประมาณเจอนมบูดบอกแล้วว่าอย่าเอานมบูดมาเออตอนแรกก็เซอร์ไพรส์ถึงว่านมบูดถึงเวลาปิดประตูเย็นปุ๊บปังจำได้แค่จำได้เอาอยู่ไปเล่นด้วยหน่อยพี่มันจะหลอกกูจริงๆเสียงหลอกกันเพราะสำนีแต่อ้าวกูจะหันไปสู้กับมันกูจะหันไปสู้กับมันไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะใช่ใช่เหมือนมากอะใช่ไหมนี่ไปดูรอบเดียวจริงไหมเนี่ยครับรอบเดียวไม่ตั้งใจดูมากด้วยก็ไม่ได้มาเสียดายนะเสียดายวันนี้นะเสียดายจะรอดใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ใหญ่และอีกหลายๆคนเล่นดีหมดเลยรวมถึงคุณยายที่เห็นน่ะเห็นนานมากเลยค่ะใช่ไหมเออที่คุณยายแกตกใจหนูจริงๆใช่ไหมใช่มันดูบ้านๆแบบผีบ้านๆแต่มันไม่ใช่ไม่น่ากลัวนะน่ากลัวมันงั้นโตคงจะน้องใบหัวล้อฉากหัวล้อฉากน้องบูดไหมปึ้งปังปึ้งปังอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่หนังผีแบบนั้นนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจว่าผีน่ากลัวไม่น่ากลัวแล้วก็รวมถึงมีความหวาดเสียวซึ่งเราได้แฝงเข้ามาให้เรารู้เรื่องวิชาเกี่ยวกับการจ่าค่ะใช่ไหมการอาจจะเคยได้ยินการขีดเส้นการตัดอ้อยตัดเชือกต้องไม่หันไปมองไม่งั้นเดี๋ยวจะผูกพันกันค่ะไปถามบ้านหน่อยว่าพี่สำคัญน้อยกว่าอันไหนครับไม่พี่เป็น FC ของจารอดค่ะคือไอ้นั่นไงเขาดีลงานมาตั้งแต่2เดือนที่แล้วแล้วครับเขาล็อกวันไว้แล้วครับก็ไม่ใจนะเนี่ยพอผมบอกว่าเออพรุ่งนี้ไปรายการพี่ยุทธด้วยกันกูกลับแล้วบ๊ายบายเขาว่างี้เลยครับไม่ใช่ละใส่ไฟไม่เขาติดภารกิจจริงเข้าใจอ่ะทั้งหมดนี้อยากจะให้ฝากก็แล้วกันใครติดตามเริ่มจากชั้นสัปเหร่อศักดิ์จะติดตามด้านได้ทางไหนแล้วก็พูดกับท่านผู้ชมแฟนหนังเลยครับผมฝากติดตามได้ทางเพจสัปเหร่อศักดิ์ไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับดังนั้นก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อมาไว้ในนั้นครับอาจจะไปแชร์มาจากหลายๆแหล่งครับถ้าอยากได้ข้อมูลก็อยู่ตรงนั้นครับอ่
ขออารมณ์แบบสับเปลือเอาอารมณ์แบบสับเปลือพูดแบบสับเปลือสักอ่ะone two three ขันอยากติดตามเกี่ยวกับสับเปลือสักก็ให้เขาไปในเพจสับเปลือสักไทยบ้านเดอะซีรีส์เด้อในนั้นสิมีเรื่องเล่าหลายๆอย่างพิธีกรรมหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเฮ็ดศพให้ซุ่มเจ้าเขาไปเบิ่งแน่นั่นมันสิมีหลายขอบคุณหลายๆไม่ต้องเห็ดศพอาทําศพก็ได้ ไปดูเกี่ยวกับกิจกรรมของหนังสัปเหร่อเพียงแต่สไตล์การพูดเป็นสัปเหร่อศักดิ์นี่ยกเป็นตัวอย่างถัดมาไอ้ปริมยังไม่ได้เล่นอะไรกับพี่เลยนะ ไม่ไหวแล้วครับผมก็มันเล่นกันอยู่เขาไม่ได้เล่นกับคนอื่นผมแย่แล้วครับตอนนี้ฮะผมแย่ครับผมดิ่งมากเลยฮะผมดิ่งล้างจงล้างจานอะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ทีวิธีง้อเนี่ยทั้งสองตอนเลยจะต้องง้อด้วยการเข้าไปช่วยล้างจานบ้าป่ะใครคิดบทนี้ไอเวนนะครับตอนจบทุกภาคหนูล้างจานหมดเลยใช่ตั้งแต่ภาคหนึ่งหน้าเธอก็เลยพี่จำดูอาการล้างจานนะไอตอนจุดหนึ่งกอกน้ำกอกน้ำร้องไห้ข้างโอ่งกอกน้ำข้างโอ่งอ่ะปริมเชิญพูดกับท่านผู้ชมขอบคุณและรวมถึงฝากผลงานพูดแบบปริมนะปริมจะต้องมีความเก็บกดในใจไม่เข้าใจเสียงเลยมึงอะไรกันตั้งหนากับกูเนี่ยอะไรประมาณนั้นอารมณ์นั้นนะเอาเลยไหมคะค่ะก็ฝากติดตามนะคะ Facebook ปริมทาเคชิค่ะหรือว่าพิมพ์ภาษาอังกฤษว่าชมผู้หมาดพองสนามค่ะกะแน่นันกับซิมี่เรื่องเล่าความหักเสาๆของคนเสาๆอยู่ค่ะขอบคุณค่ะเขาเคยไปบทนั้นเลยนะค่ะเขาก็เป็นปริมเหมือนเอาปริมในเรื่องมาพูดเลยนะค่ะใบข้าวพูดไปหรือยังตะกี้ยังค่ะเอาอีกเหรอหนูต้องพูดเหมือนพีแล้วคะเอาใช่สิอารมณ์แบบใบข้าวพูดยังไงเหมือนพีพี่ต้องสวัสดีค่ะตั้งสี่บอกเดี๋ยวเถอะไม่แต่ว่าบางทีเขาพูดปกติใช่ไหมตอนที่อยู่เสียงกล้องนี้นะสวัสดีสวัสดีค่ะใบเขานะคะใบเขาไทยบ้านเดอะซีรีส์นะคะติดตามได้ที่ Facebook แพมมี่สุธิดา PAMMY นะคะ SUTIDA YouTube กับเป็นแพมมี่สุธิดา Official ค่ะเพจกับเป็นใบเขาแพมมี่สุธิดา TikTok กับใบเขาแพมมี่สุธิดาค่ะไม่เหมือนผีช้านิดนึงตอกก็แพมมี่โอเคพี่ดาค่ะตาเธอต้องมากดหน้าลงสวัสดีค่ะใบเขาไทยบ้านเดอะซีรีส์ค่ะผู้ใดที่อยากติดตามใบเขานะคะติดตามได้ที่ Facebook แพมมี่สุธิดาแฟนเพจใบเขาแพมมี่สุธิดาได้อาจารย์แล้วก็เราไม่นั่งหัวหรอกสำหรับเพลงยื้อนะขณะที่เราล่ะเชิญเลยขอบคุณท่านผู้ชมก็ก่อนอื่นเลยไม่เบิดเจิดเจิดเป็นเจิดเอาเล็บนี่เจิดนี่เป็นในหนังก็ให้ทำหรืออะไรในหนังที่แรกผมทาไปก่อนครับแล้วคราวนี้ปุ๊บผมก็ถามต้องตีถามพุ่มครับว่าผมต้องล้างออกไหมครับต้องตีบอกไม่ต้องครับพี่ผมมีอะไรที่มันสื่อถึงอันนี้อยู่ก็เลยได้ทายาวก็เลยแต่ตอนนี้เป็นแต่ตอนนี้มาแต่งสีใช่ครับในเรื่องนี้จะเป็นโดดขึ้นมาเลยเล็บอ่ะขาวดำขาวดำตอนนั้นเนี่ยลูกเล่นเยอะนะครับอ่ะเชิญเลยคุณเจิดครับเอามันคาแรคเตอร์ Character ตอนอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับพ่อครับอยู่กับพ่ออยู่กับพ่ออยู่กับพ่ออยู่กับเพื่อนก็ได้อ่ะอยู่กับพ่อโหดไปนิดนึงครับถ้าอยู่กับเพื่อนก็ขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกระแสการตอบรับที่ดีมากๆนะครับผมเองก็เพื่อนพูดอีสานผมกับบ่ฮู้ว่ามันผมก็บ่คิดว่ามันสิดีปานนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมอยากให้พี่น้องฮู้ว่าบกเจิดนอกจากเป็นบกเจิดที่เฮ็ดซบเป็นแล้วผมก็ร้องเพลงเป็นคือกันครับจ้างผมไปร้องเพลงนําก็ได้ครับผมก็เบอร์ติดต่ออยู่ทางหน้าเพจก็ดี IG ก็ดี TikTok ก็มีครับผมใช้ชื่อว่าเน็กนรพลแกรมมี่โกทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมฝากไปด้วยครับฝากงานฝากงานค่ะเอาไหม
ได้ครับนิดหน่อยก็ได้ครับสวัสดีครับผมบักเสี่ยงครับบักเสี่ยงครับโอ้มั่นใจว่าบักเสี่ยงครับผมนะฝากติดตามเพจนะครับมั่นใจซะด้วยนะครับหันกล้องมาปั๊บเลยนี่ก็เหรอบักเสี่ยงไทยบ้านนะครับเพจ Facebook นะครับแล้วก็TikTok นะครับตาต้าชาติชายนะครับแล้วก็ Instagram นะครับชาติตาต้าอย่างวะตาต้าฮาดีนาดีครับผมครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับผมโอ้โหค่ะส่วนคุณต้องเตะครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนการต้อนรับและการซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดเวลาแล้วก็อยากให้ซัพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยๆนะครับก็จะเอาแรงกดดันจากเรื่องนี้มาพัฒนาตัวเองก็จะเรียนรู้แล้วก็ทำงานเต็มที่มากขึ้นครับก็ฝากติดตามทุกคนนะครับแล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก คือใช้เวลาคุยกันเดือนยาวพอสมควรขอบคุณมากที่ให้เกียรติเสียเวลาไหมไม่จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือหลายท่านจะไม่รู้นะปมของเขาที่เขาพยายามจะไปถามเพราะจะถอดกูบอกอีกแล้วถอดจิตอะไรยังไงเพราะแม่เขาเสียในกองไฟตั้งแต่ตอนก่อนใช่ไหมแล้วเขาเล่นเป็นคนบ้าได้แบบตั้งแต่ตอนที่วิ่งเข้าไปช่วยนะแล้วเพื่อนดึงเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยบ้าใช่ครับใช่ไหมเนี่ยเหมือนเลยเติมอีกนิดนึงใช่เลยนะครับไหนแสดงให้ดูตรงนี้สักนิดนึงได้ไหมอยากดูบทของผู้กำกับที่เป็นคนบ้าไปท้ายสักนิดนึงไปเล่นหน่อยดิจ้าไปตบหัวกันเออตบหัวเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาเล่นตบหัวกันจริงจริงใช่ครับตบกันจริงไหมตบกันจริงครับฮะตบจริงครับตบจริงไหมตบจริงๆครับเออเอออ่ะนี่คือเป็นบทหนึ่งนะแต่เราไม่จำเป็นต้องไปยึดตามเรื่องได้ครับเอาเป็นว่าเขาเป็นโรเบิร์ตได้ครับโรเบิร์ตซึ่งเชื่อว่าถอดจิตแล้วกลับไม่ทันถูกไหมใช่ครับแล้วกับไอ้นี่พยายามจะหาวิธีถอดจิตอ่ะเดี๋ยวไปถามเขาเดี๋ยวไปถามเบิร์ตเฮ้ยเบิร์ดเฮ้ยมาไอ้ถามเนี่ยออกหน้าก็ได้แล้วตอนที่เขาคือว่ามึงถอดจีไดอีลีบอนี่นี่นี่ลงพื้นเลยลงพื้นเขาคือว่ามึงถอดจีไดอีลีบอบอกกูฟังเนี่ยเร็วบอกสู่กูฟังเนี่ยแม่เมียจังไดมึงแม่โมเมียนเอาเร็วๆมาบอกกูเนี่ยบอกวิธีการถอดจิตอย่างอ๋อพอยิงจุ๊บจุ๊บได้ยินเสียงกระดูกไหมครับได้ยินชอบมากเสียงที่ชอบมากมันเป็นช่วงเช้าๆด้วยครับพี่หยุดครับคือกระดูกมันยังไม่เข้าคอเสียงนี่มันแบบมันสะท้านชัดมากครับอันนี้เมื่อกี้ไม่ใช่รีแอคนะของจริงครับเฮ้ยอย่างอีกไงเอามันคือตบกูมาฆ่าหนิไหมอ่ะมันอีไม่มีใครชนะเขาได้นี่เป็นตัวอย่างถูกไหมขอบคุณมากจริงๆขอบคุณครับแล้วขอให้ตอนนี้ยังอยู่ในโรงและเท่าที่สำรวจตรวจสอบดูณขณะนี้คือวีคนี้ทุกโรงฉายสับปะเลอมากที่สุดใช่จำนวนรอบทุกโรงยิ่งในต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดจะยิ่งเห็นชัดมากๆเลยว่าฉายรอบจำนวนรอบมากที่สุดซึ่งเป็นคำตอบอยู่แล้วอันนี้เราไปบิดเบือนไม่ได้โรงหนังเขาต้องการฉายหนังที่มีคนซื้อตั๋วเข้าไปดูมากที่สุดแล้วจะไปเดินสายกันอีกไหมก็มีแผนไปลาวครับมีไปลาวไปลาวแล้วเวียงจันทร์เวียงจันทร์เวียงจันทร์เพราะว่าลาวทำลายสถิติก็คือเป็นหนังที่ทำรายได้สูงตลอดกาลครับของลาวของลาวเอาเหรอด้วยค่ะเอาข้อมูลล่าสุดเลยใช่ครับชนะอวตารพวกอย่างเงี้ยครับชนะอวตารเลยในลาวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปเวียงจันทร์ครับเวียงจันทร์เพื่อจะไปขอบคุณทุกท่านไปหมดใช่ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากน้องใบขอบคุณผู้สนับสนุนนิดนึงเดี๋ยวพี่จะลองตบไอ้นี่หน่อยขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะเอาสักหน่อยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในวันนี้ด้วยนะคะขนมปังฟาร์มเฮาส์ค่ะหอมกลุ่นจากเตาทุกวันขนมปังไส้สังขยาขนมปังเนื้อนุ่มหอมกลิ่นใบเตยหวานกลมกล่อมไส้เยอะไม่มีไขมันทรานส์ค่ะแล้วก็ไปดูย้อนหลังกันได้เลยทางทุกแพลตฟอร์มนะฮะท่านผู้ชมวันนี้อยากจะคุยก็เลยชวนมา
ไม่มีอะไรเลยซึ่งสนุกมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากและวันหลังเอา3คนร้องเพลงนะเอามาโชว์ตัวได้ไหมลาไปตรงนี้แหละเดี๋ยวคุยเบื้องหลังเดี๋ยวจะตบเล่นละขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะนี่ปิดกล้องเลยครับกลืนใจคนโมโบกำลังหวาดกลัวอีหยัง